วันนี้เนี่ยมันเป็นการยิงกัรลบกันนะแต่สิ่งที่กระทบจริงๆมันคือเศรษฐกิจผมว่าเซอร์ไพรส์จริงๆเนี่ยถ้าไทยได้ประกาศว่าเข้ากลุ่มบริกในรอบนี้เนี่ยเพราะเซอร์ไพรส์จริงๆนะจริงๆมากๆสมมติว่าอยูเดียมันเกิดมีแร่อีกแร่หนึ่งขึ้นมาแล้วก็เหมือนทองคําเลยแล้วแบงค์ชติก็บอกว่าเออต่อไปเอาเนี่ยมันแทนทองคําได้ล้ว่าทองคํากระทบไหม สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคิม property live นะครับวันนี้อยู่กับพี่คิมเช่นเคยก็วันนี้มาคุยกันเรื่องนี้อีกแล้วทองคำครับพี่ถึงแม้ว่าราคาจะไม่ค่อยขยับไปไหนมาแต่ว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นเป็นสัปดาห์เดือดเดือดเหมือนกันมีมีข่าวเรื่องสงครามมีข่าวเรื่องน้ำมันอะไรเกิดขึ้นเยอะครับแต่ว่าผมไปเจอบทความนึ่งจากคนจิมริกาดอีกแล้วอดีต C A a กูรูมาโครท่านนี้เขาเรียกว่า พ่งขึ้นมาเลยอยู่ๆก็บอกทุกคนว่าเฮ้ยทุกคนไอ้ที่เราสนใจกันตอนเนี้ยเหตุการณ์วุ่นวายเนี่ยมันไม่มีเรื่องไหนสําคัญเท่าเรื่องนี้เลยนะ <f li> ก็คือช่วงปลายเดือนนี้ครับจะมีเหตุการณ์สําคัญหนึ่งเกิดขึ้นที่นอกจากสัมนาอสังหาของพี่คิมแล้วเนี่ยจะมีการประชุมของบริษัทเกิดขึ้นที่รัสเซียแล้วก็คาดว่ารอบนี้น่าจะไทยน่าจะเข้าร่วมด้วยน่าจะเป็นช่วงที่แบบจะมีการประกาศซื่อสมาชิกใหม่หลายๆประเทศแล้วก็ไทยน่าจะเป็นหนึ่งในนั้น แต่ริกาดเขาโพ้งขึ้นมาเลยว่าเขาคิดว่ารอบนี้เพอร์เพอร์บริษจะประกาศสกุลเงินไม่ถึงขั้นประกาศลอนใช้นะแต่ประกาศแนวทางที่ดูจะร่วมกันได้แล้วว่าแต่ละประเทศอ่ะจะไปในทิศทางเนี้ยเดี๋ยวจะมีสกุลเงินใช่ร่วมกันซึ่งมันเป็นอะไรที่ทุกคนไม่ได้คิดอย่างนั้นแะแต่แต่แต่ริกาดพูดขึ้นมาว่าถ้าดูหลายๆองค์ประกอบอ่ะมันเป็นไปได้วันนี้เลยต้องขอเอาเรื่องข่าวอื่นๆไว้ก่อนถ้าริกาดมองว่าเรื่องนี้สําคัญขนาดเนี้ยมาถามในมุมพี่คิมก่อนดีกว่าว่า เป็นยังไงครับมันจะเป็นไปได้แค่ไหนสําหรับการประกาศสกุลเงินบริทในรอบนี้ครับครับอ่านต้องขอเกริ่นก่อนว่าบริทคืออะไรนะครับแล้วก็ทําไมริก,กาถึงมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันใหญ่กว่าอีเวนสงครามเออจริงจริงอีเวนครั้งนี้ก็ใหญ่มากนะครับอิหร่านเนี่ยยิงขีปนาวุธความเรเสียงใช่ไหมครับไปกว่า180ลูกที่อิสราเอลเนี่ยที่สําคัญคือว่ามันไม่ใช่แค่ยิงธรรมดาจากเมื่อก่อนคือก่อนหน้านี้นนอิหร่านก็เคยยิงไปแล้วนะครับก็สร้างความหึงหาแต่ครั้งนั้นเนี่ยตัวไอรอนโดม นี่นะครับสามารถที่จะสกัดได้แบบแทบจะหมดเลยแต่มาครั้งนี้เนี่ยมันมีความพิเศษก็คือว่าถ้าเราไปดูดีเทลจริงๆเนี่ยนะครับอาวุธที่อิหร่านยิงเข้ามาเนี่ยมันโดนตรงเหมือนแบบฐานทัพอะหลายที่เลยนะแล้วถ้าดูในตัว t i k t o อกเนี่ยมันไม่ยิเหมือนอะไรอะไรคือมันยิงจนสกัดจนไม่เหลือแต่เนี้ยมันมีตกลงไปในพื้นเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ประกาศว่าใช้ตัวป้องกันที่มันมีความแพงมากขึ้นก็ลูกนึงเนี่ย มีถ้าเป็นลูกตัวที่มันแพงๆหกสิบหกล้านบาทมั้งต่อลูกนะังนั้นเนี่ยต่อลูกต่อลูกต่อสกัดกันหนึ่งครั้งเนี่ยหกสิบหกล้านนะครับแล้วก็สกัดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับคือเหมือนแบบว่าโอเคอันนั้นคืออารนโดมก่อนใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวที่แบบพิเศษขึ้นแพงขึ้นอะแต่ว่าก็จะรับมือกับขีปนาวุธที่มันมันเร็วขึ้นอะไรเงี้ยได้ครับมันมีหลายเลเวลใช่ไหมครับเหมือนอย่างเดียเหมือนแบบว่าเข้ามาเนี่ยเหมือนตะแกงอะ่ะมุ้งแบบมุ้งธรรมดาลูห่อย นะฮะกันแบบอุปกรณ์ที่มันไม่ได้โหดได้แต่ว่าเข้ามาใกล้ๆอาจจะมีที่มันซับซ้อนขึ้นอย่างงี้ครับถลุได้อพอไปแบบเนี่ยมันมันอยู่ที่ผมถึงคาพูดหนึ่งของคุณเจมส์รักกาเขาบอกว่าตัวสุดท้ายแล้วครับการรบกันเนี่ยเขาตัดสินที่ทหารราบก็คือทหารราบก็คือทหารรถถังนี่แหละเพราะอะไรครับเพราะว่าสุดไอ้ตรงนี้เนี่ยมันต้นทุนต่ำที่สุดครับแล้วก็ได้เอฟเฟกติฟมากๆคือดท้ต้องถมเงินสู้กันอะ ตอก็เก็ตไหมแล้วถ้า,าใครอะ่ะถ้าสมมตินะคุณ,ค,ณคุณมีคุณเคยเล่นเกมทหารไหมคุณเอาซุปโคดซุปเปอร์เรือลบอกอ่ะซุปเปอร์เครื่องบินอันหนึ่งราคาหนึ่งล้านดอนสมมตินะแต่คุณเอาทหารอะ่ะคนละหนึ่งดอนอะ่ะได้หนึ่งล้านคนอะ่ะแล้วก็ไปบุกแนวราบอะ่ะคือคือนหมายถึงมูลค่ามันน้อยกว่าแต่ว่าเอฟเฟกอ่ะมันมากกว่าเมือ่อเทียบกับมูลค่าพอเก็ตไหมครับดังนั้นการทําสงครามการรบบมันจะไปจบที่ที่ท,ทหารราบอันนี้ในมุมของคุณเจมส์นะที่เราคุยกันนั้นแล้วกลับเอาที่ว่า วันนี้เนี่ยมันเป็นการยิงกันรบกันนะแต่สิ่งที่กระทบจริงๆมันคือเศรษฐกิจมันการบ่งบอกว่าต่อให้ยิงไปเนี่ยอิสราเอลอาจจะปกป้องได้หมดก็จริงแต่สุดท้ายแล้วว่าถามว่าเม็ดเงินเท่าไหร่ที่ต้องใช้ในการปกป้องตัวเองถูกไหมฮะถ้าเงินหมดมันก็หมดอยู่ดีไม่ใช่ว่าคุณมีเค็คุที่มากเท่าไหร่แต่ถ้าคุณไม่มีทร,รัพยากรไม่มีอุปกรณ์มันก,ก็หมดอยู่ดีและการแอคชั่นครั้งนี้เนี่ยทำให้อ,อเมริกานเนี่ยครับต้องส่งเรือรบที่มีเครื่องบินนะเข้ามาช่วยเลยนะครับก็คือมันช่วยสก,กัดนัน นะครับสก,กัดนั่นแหละนะแล้วก็เป็นการเปิดฉากหลายๆพื้นที่เช่นเลบานอนนี่คือตอนข้างบนท ok ี่ฮิบัลเลาะนะครับแล้วก็เยเมนก็ทกําการยิงอิสราเอลอ่ะครับคืออิสราเอลเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครกล้าแตะเลยนะไม่มีใครกล้าแตะเดี๋ยวนี้เยเมนเนี่ยยิงข้ามยิงข้ามซาอุดิอารเบียมาถึงอิสราเอลได้แล้วอะเออ,เอ,อแล้วเขาบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยความยากเนี่ยไม่ใช่อิหลานะปุ่มความยากอิหลานี่ไม่ได้ยากอะไรมากแต่ยากยจริงๆคือฮิสบัลเลาะ อ๋อฮิบัลอ็อีในตรงเลบานอนเนี่ยใหญ่กว่าฮามาสเยอะนะครับแล้วก็เป็นหอกครั่งแคร่ของอิสราเอลมานานมากแล้วและการยิงจากฮิสบัลลอเนี่ยตรงเลบานอนมันใกล้คือเข้าใจไหมเวลาคุณยิงใกล้ๆมันป้องกันยากนะอ่าอ่าเมือนลรายิงจากอิหร่านมันมีระยะไงเห็นไหมมันก็แบบตรวจจับอะไรมันมันเห็นนะแต่พอยิงใกล้ๆเนี่ยระบบป้องกันมันป้องกันยากมากๆนะครับนั้นทำให้อิสราเอลเนี่ยทาการส่งเครื่องมีลบเนาะไปถล่มเลบานอน ก่อนหน้านั้นที่ทางอิสปาร์ลในเลบานอนเนี่ยจะทําการโจมตีนะครับแล้วก็ทางคุณเนทันยยหูเนี่ยก็ออกมาประกาศเลยว,ว่าประชาชนเลบานอนนะครับให้ถ้าใครให้ที่พักพิงของฮิสปาลอะไรเงี้ยคุณกาลังถูกหลอกใช้นะหนให้แบบส่งอะไรเงี้ยคือแบบมีการบอกไปยังประชาชนทางเลบานอนให้ให้แบบอย่าเป็นเหยื่อของฮิสปารลอย่าให้มันเป็นฐานการยิงมาที่อิสราเอลมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอเขาก็พูดประมาณน,นั้นซึ่งก็จะบ่งบอกว่าฮิสปารลอ,อยู่็นเลบานอนเนี่ยมัน อิมแพคกับอิสราเอลมากๆนะต้นทุนยิงที่ต่างกว่าแล้วก็โอกาสปัดปป้งเนี่ยก็ยากกว่าแล้วอิสราเอลใช้เงินเยอะมากเห็นท <Hey, S 1> ่าทีของอิสราเอลไหมครับ,รบเขาทําการบุกอย่างดุด,ดันอ่านท่ีกับอิหร่านก็คุณยิงไปแล้วบอกเอาพอแล้วถ้าอยากพอแล้วถือว่าจบถ้าจบเดย <ๆ S 1> ไปต<ๆ>่อแต่อิสราเอลเป็นคนที่ผมคิดว่าเป็นการเพิ่มดีกรี แล้วก็เร่งจบเกมมากเช่นบุกไปที่เลบานอนนะครับหรือว่าถาล่มไปที่กาซาก็ตามหรือว่าแบบมีท่าทีที่แอ็กซ์ีมกว่าเยอะเพราะทาไมตามบทครตอตีแล้วยึดอ่ะอิสราเอลคือตีแล้วยึดไปด้วยแต่อิหร่านเนี่ยยิงเพื่อบ่องบอกว่ายิงครั้งเนี้ยเพื่ออะไรจะบอกอะไรจะสื่ออะไรจะตางกันเลยอันนี้ผมก็ไปดูในกรุลาท่านเขาเขาว่ากันมานะแต่ว่าก็มีหลายอันที่แบบเป็นเหตุเป็นผลนะ อย่างเช่นว่าอ<ม>ิสราเอลเขต้องการจะปิดเกมให้เร็วที่สุดเพราะว่าเศษกิจเขาเสียเยอะนะครับการที่อิสราเอลเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่ใหญ่ประมาณกับนครราชสีมาบ้านเราอะไม่ได้ใหญ่นะถูกไหมครับ<ม>แต่มีเมืองขนาดใหญ่มีเศษกิจที่วิ่งอยู่และพอมันเจอสงครามกดดันแบบนี้เศษกิจเขาเสียมันเสียมากมากอันต้องรีบยี่ปิดเกมให้ทเร็วที่สุดนะครับมีการดึงอเมริกาเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับบสทสัมภาษณ์คุณเนนานคูเนี่ยเขาเมนชั่นถึงอเมริกาตลอดแล้วบอกว่า เราเนี่ยไม่ใช่ปกป้องแค่ตัวเองนะครับแต่เราปกป้องอเมริกาด้วยเพราะว่าสมองคุณถัดไปก็คืออเมริกาคุณจะเป็นเป้าทันใบดังนั้นชชนะของเราก็คือชนะของอเมริกาด้วยคือเป็นการบ่งบอกว่ามาได้แล้วจนันมาเก่าหวัวเออสุดท้ายก็มาจริงนะครับก็เรือรบนะเรือแล้วก็พร้อมเครื่องบินนะครับมาช่วยปกป้องนะครับนั่นก็แปลว่าอะไรแปลว่าอเมริกานะครับได้เข้าร่วมสงครามในโลกาะอย่างชัดเจนมากขึ้น ที่เมื่อก่อนไม่ได้ขนาดนี้อันนี้คือเอาเรือมาปกป,กปกอ้องอิสราเอลแล้วเสียก็โดนโจมตีอย่างหนะักด้วยอาวุธที่มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วอย่างเี้บอกเลยว่ายังมีเจ๋งกว่านี้อีกนะแล้วก็เปิดลบกับทั้งเลนอนท่านเยเมนทั้งเหนือใต้เหนือใต้แล้วก็ฝั่งตอนอ่าตอนออกด้วยนะครับก็คือเรื่องนี้ค่อนข้างหนักจริงๆจนมีคําบอดแล้วสนะเสีน่าจะเหนื่อยนะ่าจะเหนื่อยนะอันนี้อันนี้อันน,น,นี้ตามรายงานเห็นว่าไงลองคองมเมนต์มาบอกได้นะครับอ่ะ อันนี้คือสถานภูมิแรกที่ยังไม่ได้จบดีเลยนะต่อไปอีกที่หนึ่งก็ทางเอ่อทางตัวของยุโรปใช่ไหมครับแนโตกับรัสเซียที่ลบกัน่านสงครามตัวแทนที่ยูเครนนะครับซึ่งยูเครนเนี่ยก็ไม่จบดีนะดังดบรรดาผมฟนจาไปสุเขาก็บอกว่าความจริงมันจบก็ได้แต่มันไม่ได้จบไงเพราะว่าเกมเนี่ยมันไม่ได้ให้จบการเจรจาหลายครั้งเนี่ยเราเห็นจําตอนแรกในที่ว่ายูเครนเจรจากับรัสเซียครับ ครับก็ก็เหมือนจะเจจาแล้วก็เหมือนจะไม่เอาเหมือนเจจาก็เหมือนจะไม่ไม่ลงตัวความจริงอ่ะผมเห็นมันมีความคลาดเคลื่อนกันเล็กๆใน้นะตลอดเวลาโจนี้เนี่ยมันเหมือนห่างไกลจากความเจรจาและหรือถ้าเราตั้งถ้าเราหรือถ้าเราสงสัยจริงๆอาจจะบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะให้มันจบก็ได้นะไม่อยากจะเจจาให้จบอ่ะพูดจริงๆจริงๆเพราะว่าเมื่อโอเคคือพอมันมีสองสมรภูมิเกิดขึ้นน่ะ ในเราเห็นเลยถึงความยูเครนกับรัสเซียที่เขาคุยกันกับอิหร่านกับอิสราเอลอันนี้มันมีความลึกซึ้งกว่าเยอะมันเรื่องมันเรื่องศาสนาที่แบบเขาเขาคิดไม่ตรงกันอ่ะแล้วเขาโอเคที่มันจะต้องลบกันด้วยจริงๆอ่ะแต่ว่ายูเครนโอเคมันอาจจะเป็นความแตกต่างระหว่างชาติพันธุ์เฉยๆวัฒนธรรมอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ขัดแย้งขนาดนั้นคือถ้าถ้าคุยให้มันจบอ่ะมันมีทิศทางที่เป็นไปได้กว่าสมรธ์ฟูมในตะวันออกกลางเยอะ ก็เลยมันน่าคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือเขาไม่อยากให้จบจริงๆอย่างที่พิมว่าอ่าก็ถ้ามันจะคุยให้จบมันน่าจะจบไปนานแล้วเพราะว่า<ช>อย่าง<ช>ที่<ช> <ๆ S 1> เกิดเคยเคสอื่นๆนะครับที่รัเสเซียเคยไปไปโจมตีเนี่ยก็จบภายในไม่กี่วันเท <จบ S 1> ่าด้วยซ้ำนะครับอืม<ช><ช>อ่ากลับมาครับ<ช>ดังนั้นเนี่ยพอดูในท่าทีของทางรัสเซียยูเครนเนี่ยก็ดูเหมือนจะยื้อให้นานแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะจบเร็วเลยน่าจะนี่มันผ่านมากี่ปีแล้ววะ หลายปีแล้วนะแล้วยัง<ล>คงจะไปต่อเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเอ,อ,อย่าลืมนะครับในสงครามในหลายพื้นที่ก็เป็นสิบปีนะซีเรียนเนี่ยเป็นสิบปีเลยนะครับนั้นสงครามของรัสเซียกับยูเครนอาจจะลากยาวไปมากกว่าที่หลายคนคิดเองก็เป็นไปได้สูงนะครับก็ไมาฝังของตัวกลางเองก็ตามอย่างอิร่าน,นี่ยทำการโจมตีไปก็ไม่ได้ตั้งใจจะปิดเกมก็คือ มีความมีความดึงอะรู้สึกว่ามันเป็นการดึงแหะดึงลากยาวค่อยๆดึงไม่ได้รีบอะไรแต่คนที่รีบเนี่ยกับเป็นอิสราเอลซะมากกว่านะครับที่เดูด,ดุดันซะมากกว่าเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้ยังเป็นสงครามสงครามที่แบบยืดเยื้อนะครับแล้วอย่าลืมวอนนี้มันคือสองที่บางบทวิจัยบทวิเคราะห์บอกว่าเหมือนคนวางแผนเป็นคนเดียวกันอย่างนี้นะแบบเกมที่ที่รัสเซียน่กับเกมที่มันออกกลางเนี่ยมันเหมือนแบบ มันเสริมกันในการที่จะดึงทรัพยากรน่ะแล้วก็ยื้อให้มันนานเอาเป้าหมายก็คืออะไรต,ไอตอนนี้อเมริกาเนี่ยใช่เป้าหมายอมยมเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องส่งงบประมาณไปช่วยเหลือทั้งยูเครนแต่แต่เทียบมมกับอิสราเอลอเอลยเจอนี้น่าจะเยอะกว่าเยอะนะครับมันคือการเปิดสองหน้านะและอเมริกาเข้ามาร่วมแล้วนะเออมันกรดึงอเมริกาให้เข้าสู่สมรภูมินะครับแล้วในหลายสาขาก็มองว่าอีกสมบูทไปอาจจะเป็นแถวเอเจีนใต้หรือเปล่า ถ้าเปิดอีกที่หนึ่งเนี่ยเออมันอาจจะม,มันอาจจะเป็นการจุดเริ่มต้นของสองรครามที่สามจริงๆก็ได้แล้วแล้วมันก็ดูดทรัพยากรอะไรมากมายมห ah าศาลนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพคร่าวๆก่อนแต่ว่าภาพสงครามเนี่ยเป็นแค่หนึ่งปัจจัยนะครับของเกมภาพใหญ่นะครับซึ่งเกมภาพใหญ่เนี่ยในฝั่งของการเงินการค้าขายบ้างละ่ะมีอะไรบ้างแอคชั่นที่จะออกมาไล่เลียก,กันในช่วงสงครามนี่คือกลุ่มบริกครับ ที่จะมีประชุมนะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะฮะแล้วก็น่าจะมีแอคชั่นที่สําคัญออกมาด้วยอย่างเช่นการประกาศสมาชิกใหม่ประกาศสกุลเงินอันนี้คือคาดการนะครับคาดการนะแต่ว่าสมาชิกใหม่น่าจะมามาแน่อนต่ว่าเต่สกุลเงินเนี่ยไม่มีใครคิดยกเว้นพ่อใหญ่ลิกานี้แหละคิดเล้องคุยกันวนนี้อ่าครับจึงจึงเป็นแอคชั่นที่ค่อนข้างสําคัญมากๆเพราะว่า กลุ่มบริกส์เนี่ยนะครับการก่อตั้งของเขาเนี่ยเขาก่อตั้งมานานแล้วนะแต่เมื่อก่อนก็คือมาคารอำนาจกับ World วแบงนะครับเริ่มต้นโดยบราซิลรัสเซียอินเดียไชยน่าแล้วก็สายแอฟริกาครับแต่วันนี้เนี่ยบริกส์เนี่ย ก็เริ่มที่จะไปครอบคลุมในด้านวิธีอื่นๆนอกจากการเงินด้วยนะครับมีการตั้งธนาคารของตัวเองขึ้นมานะครับเพื่อจะซัพพอร์ตการเงินนะครับแล้วก็กระจายพลายส่งเสริมการค้าระหว่างคู่สมาชิกก็คือถ้าวันนี้เนี่ยคุณไม่ได้เป็นอเมริกาเนี่ยคุณไม่จะเป็นต้องใช้เงินอเมริกาก็ได้คุณใช้ระบบของกลุ่มบริกเองหรือใช้เงินสกุลโลกลของตัวเองซื้อขายของของตัวเองนะครับ <S <S ก็เกิดมาเพื่อเป็น หอข้างแคร่แล้วกันนะเป็นตัวเลือกเป็นระบบสำรองนะครับให้กับการเงินโลกก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ถูกความบาตถูกแซงชันจากชาติตะวันตกและก็อเมริกานะครับเช่นรัสเซียอิหร่านอย่างเงี้ยครับแต่ว่า oh. ถ้าเรามองให้จริงๆ,ๆเนี่ยกลุ่มประเทศพวกนี้เนี่ยเขาเป็นประเทศที่เรียกว่า g l o b a l South นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มประเทศที่เต็มด้วยทรัพยากรทางธรรมาชาตินะครับ่รัสเซียเองซาอุดีอาระเบีย นะครับหรือจีนอะไรเงี้ยครับเป็นทั้งผู้บริโภคเป็นทั้งผู้ผลิตนะครับและก็เป็นต้นกำเนิดของหลายๆอย่างนะครับเห็นไหมก็ดูดิโกลบอลซาวดหลังบราซิลเนี่ยก็สินค้าพวกมันเพียบครับนะฮะอินเดียไม่ต้องพูดถึงนะครับกำลังบริโภคและการผลิตอยู่ที่จีนรัสเซียก็แก๊สธรรมชาติคือมันค่อนข้างเข้มแข็งมากครับและพวกนี้เนี่ยกิน GDP กี่เปอร์เซ็นต์นะผมจำไม่ได้แต่มันเยอะมากอ่ะ GDP ของโลกนะครับ หนึ่งในสามคโลกมั้งประชากรครึ่งหนึ่งมั้งเราไม่ได้ใจละอันนี้ไปดูละไม่วูกประชากรครึ่งหนึ่งอยู่ละเพราะว่าจีนจีนกับอินเดียบอกกันในครึ่งหนึ่งอันนี้ประชากรส่วนส่วนเศรษฐกิจเนี่ยเออจีนก็แบ่งไปยี่สิบห้าแล้วคือสหรัฐอยู่ที่ยี่สิบห้าเออถ้าเอาสหรัฐบวกจีนเนี่ยจะได้ครึ่งโลกเออประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะใช่ GDP นะนะครับแล้วต่อไปจะมีประกาศสมาชิกเพิ่มด้วยที่สำคัญคือไทยแลนด์ของเราินปุ่งทำการยื่นยื่นเจ็ดจำนงใช่ไหมครับ อยกจะเข้า,ขาร,ร่วมกลุ่มบริกด้วยนะครับที่เข้าในรอบนี้เนี่ยผมว่าเซอร์ไพรส์จริงๆเนี่ยถ้าไทยได้ประกาศว่าเข้ากลุ่มบริกส์ในรอบนี้เนี่ยเพราะเซอร์ไพรส์จริงๆนะจริงๆมากๆถามาว่าไทยเนี่ยมันใกล้เรามากอะ่ะเออแล้วไทยเราก็มีแอคชั่นในการซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่แนะมันมีการจับมือค้าขายต่าประเทศในฝั่งของ เอเชียด้วยนะครับโดยใช้ระบบการเงินอะไรเงี้ยแล้วต้นเราว่าระบบการเงินไทยของเราค่อนข้างทันสมัยนะไม่ไม่ ừ ừ, ไม่แบบไม่ล้าหลังเลยนะครับแต่ต้องดูว่าไทยเราจะเข้าในรอบนี้หรือเปล่าแต่คําถามคือโอเคสมาชิกเพิ่มมีแน่ๆนะครับท่ามกลางผมว่าความเพ่งพ้มของฝั่งตะวันตกมันเยอะขึ้นตอนที่บริกเนี่ยประกาศสมาชิกอนช่วงที่แล้วถ้าจาได้อะมันยังไม่มีสงครามที่มากขนาดนี้นะอืมอืมอืมตอนนั้นคนที่เข้าร่วมเนี่ยก็รู้สึกแบบ มันก็กล้ามกึ่งอ่ะมันยังภาพไม่ขนาดนี้อิสราเอลยังไม่ได้เพรียงขนาดนี้หรืออิหร่านยังไม่ไขนาดเนี้แต่วันนี้เนี่ยผมว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันชัดเจนขึ้นอย่างซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็คืนไม่เข้าคาไม่ออกก่อนหน้านี้ซาอุดีอาระเบียจะไปจับมือกับทางอิหร่านอยู่เลยจะลื้อฟื้นเอ้ยโทษทีครับซาอุเบีจะไปจับมือกับทางอิสราเอลอยู่เลยจะไปลื้อฟืออฟ้นความสัมพันธ์อยู่เลยแต่วันนี้นพอเกิดเหตุการ์ฮามาสขึ้นมาเนี่ยซาอุดก็แบบคกนไม่เข้าคาไม่ออกอ่ะคือม ยึดจากทุกท<ต>างซาอุตอนเนี้ยเอคอล้ายๆอินเดียเลยแต่อินเดียอย่างน้อยอะ่ะอินเดียมันไม่ใช่เรื่องสงครามมันเป็นเรื่องการค้ามันก็เลยแบบว่าปิดตาข้างหนึ่งได้แต่ซาอุนี่ต้องสงครามมันไม่ได้ไง <laughs> ใช่ครับงั้นพอกลับมาเนี่ยอ่ะและสิ่ที่เป็นประเด็นสำคัญคือการสร้างส,างส,างสกุลเงินของบิะครับก็เป็นการคาดการณ์ว่าถ้ามีสกุลเงินของบิทขึ้นมาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับพวกเงินยูโรนะที่แบบค้าขายกันในภูมิภาค ของตัวสภาพยุโรปนะครับแต่บริกเนี่ยต้องมาดูด้วยว่าเขาจะใช้อะไรเป็นรัพย์สินแบทนะจะเป็นเงินสกุโลโลคอลไหมหรือเป็นทองคําหรือจะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์จําได้ที่ประธานที่พตินพูดในการประชุมครั้งนู้นนะครับเขาบอกว่าจะหมดยุคเปเปอร์มันนี่แล้วจะกลายเป็นยุคของเงินที่มีทรพย์สินหรือสินค้าโภคภัณฑ์แบทจริงๆนั่นกน็มีความเป็นไปได้มากว่าอาจจะไม่ใช่ทองคาล้วนๆนะครับอาจจะมี สินค้าพกพัน์แบกด้วยแล้วต้องอย่าลืมว่าประเทศกลุ่มริกเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่ยากจนนะอาจจะจนด้านของการเงินก็จริงนะมันมีโอกาสแต่ว่าถ้าไปิดวันเขาไม่จนนะน้ำมันแก๊สอิหร่านอย่างเงี้ยจนไหมอิหร่านเนี่ยคือถ้าพูดภาษาตลกตลกก็คือรวยจนวัดที่อะไรเนาะรวยจนวัดที่เงินของอีกฝั่งหนึ่งอะวัดที่เงินดอลลาร์เงินของประเทศคุณมีเงินของประเทศอเมริกามากแค่ไหนคุณรวยแค่นั้น จะกลับกันเลยนั่นแหละถ้าเอาถอดเรื่องเงินดอลล่าร์ออกไปอะทรัพยากรต่างๆครับอืมอ่าโอเคนั่นแหละครับผมเปิดแบบอีกทีแล้วกันพี่จะได้แบบไล่ไล่ไล่ได้เห็นภาพนะครับนี่อ่านั่นแหละครับที่จริงแล้วทรัพยากรเนี่ยสินค้าพกพันพืชพลังงานอย่างเงี้ยครับมันก็อยู่ใต้ดินเนาะอารมณ์เหมือนแบบผมเป็นชาวไร่อะ่ะผมมีที่ดินเยอะแต่ผมไม่ได้มีตังค์เยอะนะเขา้าใจไหมครับ คือผมมีแอสเซทเยอะแต่ผมไม่ได้มีเงินเยอะขอคขอ่าใจแพะหรือผมอาจจะไม่ได้มีธุรกิจที่เยอะอะไรเงี้ยครับแต่พอเขาบูรวมกันเนี่ยมันเป็นการครอบครองพวกซัพพลายเชนที่แบบต้นน้าหมดเลยอเอ่อน้ำมันก็มีเป็นผู้ผลิตด้วยตุ้นราคาถูกด้วยนะครับคน<ช>ท<ำ>ําโรงงานก็มีก็จีนไงผลิตเออของทุ้งหนี้เขาพึ่งพากันเองได้โดยที่ตัดฝั่งสีน้ําเงินออกได้เลยนะผมคิดว่าเขาไม่จะเป็นต้องอยู่กับฝั่งน้ําเงินหรือมันตอนตกได้เลยอ่ะ ทางกับกันเนี่ยถ้าฝั่งตะวันตกมีปัญหากับฝั่งบริกต้นน้าทุกอย่างเนี่ยตัดหายหมดอ่ราคาค่าของชิเ้เิจะสูงขนาดไหนเพราะกลุ่มนี้เนี่ยเขาข้าวแรงเขาก็แพงถูกไหมครับเป็นประเทศที่อยู่ด้วยกรนําเข้าสินค้าถ้าถามว่าเอ้ยวันนี้เขาไม่ใช่หลอกตะวันตกเขามีเทคโนโลยีจริงหรือเปล่าจ,จีนนี่นเทคโนโลยีเนี่ยต้องไปต้องไปประเทศจีนนะต้องไปดูก่อนนะเออเก้าสิบเปอร์เซ็นตจีนเป็นผู้นำครับอันนี้เป็นรีเสิร์ชโดยออสเตรเลียด้วย กาปอรเนตขององุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีจีนเป็นผู้นำไปแล้วแต่แค่ว่ามันมันจริงบางงานที่ชัดจริงๆไงอย่างเช่นไมโครชิปที่ที่จีนยังมีระยะห่างเยอะคนก็เลยโฟกัสว่าเอ้ยอีกหลายปีมั้งกว่าจะได้แต่ผมว่าการมาของ E ีวอ่ยการมาของแบบโซล่าเซลลหรือว่าหลายๆสินค้าแบบเนี้ยหรือแม้แต่โลจิสติกของเขาอะที่แบบ hmm. ส่งข้ามประเทศมาตีหัวเมืองต่างๆได้อะมันอิมแพกมากเลยนะว่าถ้าบริษสามารถเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้ได้ขึ้นมา เออสีฟ้าอาจจะอาจจะไม่ต้องพึ่งพาฝั่งนี้แล้วก็ได้จ7เนี่ยเออครับก็อ่าเราพูดถึงหุ้นเจ็ดทางฟ้ามีอะไรบ้างอ่ะ Apple จีนก็มีจีนก็มี้อจีนถูกไหมก็ใช้ได้นะไม่เป็นไรนะครับ Apple ใช่ไหมค่อ่ามีอะไรอีกอะ Microsoft นะจีนก็มีนะฮะถูกไหมครับ Google มีแม่โอเพียบเลยไปตัแหนบอะไรของเขาก็ครบถ้วนนะ Facebook นี่ก็มีถูกไหมครับเราชิมเด็กของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับอเมซอนอีคอมเมิร์สโหอีคอมเมิร์สอเมริกาก็ถือว่าเก่งแหละคลาวเครลอะไรเงี้ยแต่จีนอีกว่าจีนนี่ต้องบอกหนึ่งทั่วโลกแหละอินเทอร์บาอีคอมเมิจีนนี่ก็คือแบบทั้งโซเชียลคอมเมิร์สอะไรก็ค่อนข้างเข้มแข็งนะครับนั้นเจ็ดนางฟ้าเนี่ยจีนก็มีหมดแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าอเมริกาจะเป็นผู้นําเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่บางเทคโนโลยีเนี่ยที่ไม่มีกําลังการผลิตอีกบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยบางครั้งมันราคามันสูงไง พอมันสูงปุ๊บมันก็ใครจะซื้อก็ไม่ค่อยไหวะครับมันก็ต้องพึ่งพากันอย่างนั้นแหะนะครับก็เลยเราฝังว่าการขึ้นแบบนี้เนี่ยมันทําให้ราคาเสิงพโปรพันทองคําแล้วก็คว้อํานาจะเปลีนน่ยนแปลงอะไรต้องมาคุยกันครับปุ๋งอ่าเพิ่งเข้าเ <laughs> พิ่งเข้า <laughs> เดี๋ยวกิ <laughs> โอเคโอเคแต่แต่ว่าพี่คิมก็แทบแทบจะปูมาแทบแทบจะถามคำถามในตัวเองแล้วก็คือตรงที่ว่าอ่ะนี่นี่คือองค์ประกอบนี่คือสิ่งที่ริกาดเขาเห็นแหละว,ว่าถ้าเราพูดถึงในมุมมองว่าการจะเกิดสสกุลเงินใหม่ของบริษัทล้วก็พูดถึงการพัฒนาต,ตอนนี้มันดูเวิ้งวางมากเลยนะมันดูแบบ mm. เห็นแหละว่าคิดจะทําแต่ว่าจีนเขาก็จะมีระบบของเขาแต่ว่าจีนเองก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องการอยากจะ เอาหยวนมาใช้ในบริ d g e พูดง่ายๆไม่ไม่งั้นเราจะเห็นการพยายามพุชของนา,นาทิปนาทิพติสิริจินผิงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดสกุลเงินระหว่างกลางขึ้นมาเห็นได้ชัดเลยว่าอินเดียหรือแม้แต่ไทยเองเนี่ยเพราะว่าผมว่าหลากัหลกๆนะอินเดียกับไทยอะ่ะเป็นเป็นกลุ่มก้อนที่หร,รือในอาเซียนเราเองอะ่ะเป็นกลุ่มก้อนที่อยากจะอยู่ทั้งสองฝั่งมากกว่าไม่ได้บอกว่าเข้าบริดแล้วฉันจะซูฮฝั่งนี้หมดเลย เพราะมันมีนัยยะทางด้านสงครามด้วยนะครับก็ตะเกี้เออพี่เคพีมันคอมเมนต์ขึ้นมาว่านั่นแหละจริงๆไทยอ่ะเขาเข้าแกงทั้งสองกลุ่มนะแต่คนอ่ะโฟกัสแค่บิสมันก็คือเป็นอย่างนั้นเลยว่าพอการมันก้ากึ่งอ่ะแล้วบางทีอ่ะสกุลเงินมันช่วมโยงกับการเมืองด้วยไงว่าแบบเออเพราะฉะนั้นอินเดียกับไทยก็จะคิดแบบหนึ่งว่าถ้าจะมีสกุลเงินหรือจะมีระบบการชำระเงินของบิสจริงๆอ่ะอยากจะได้แบบหนึ่งแต่รัสเซียเนี่ยไม่ได้เพราะรัสเซียเนี่ยเขาโดนแบนเขาอยู่ฝั่งนี้เต็มที่อยู่ เขาก็จะเอาอีกแบบหนึ่งเขามองอย่างเงี้ยยากยังไงสกุลเงินเกิดยากแต่ว่าริกาดเขาชวนมองว่าคุณดูสิว่าตอนนี้อยู่จุดไหนกลุ่มก้อนประเทศค่อนข้างจะรวมโกลบอลเซลได้แล้วรอบเนี้ยเป็นไปได้ที่ฝั่งอาเซียนเองที่มันหายไปอ่ะคือกลุ่มก้อนการเกษตรคือการเกษตรตอนนี้จะอยู่แค่บราซิลซะเยอะแต่กลุ่มก้อนที่แบบสินค้าพ่อพันมีอะไรบ้างเอโลหะต่างๆก็คือแร่ทรัพยากร มีอยู่ละเหมืองเต็มไปหมดเลยในบิชสองก็คือน้ํามันน้ํามันโอ้โหพอได้อิร่านเข้ามาก็คือแกร่งมากๆคือเดิมก็แกร่งอยู่แล้วนะแล้วก็เดิมพอ,พอได้อิร่านเข้ามาก็เข้าไปอิร่านนี่ถ้าผมจะไม่ผิดนะดีสอน้ํามันเยอะกว่าซาอุดีอราระเบียนะหนึ่งในสามของโลกนะครับนาทัดกาลังอิร่านเนี่ยคือแบบแน่นแต<บ>่แบบว่าแตบบ่ว่าเรื่องของเทคนิคกับขุดเนี่ยมันจะไม่ค่อย,อยแล้วก็การค้านี่แหละเขาขุดไปก็ขายไม่ได้เยอะไนงเพราะโดนแบงชันอยู่จีหรานรวยมากนะครับ S <S แล้วพอบวกอาเซียนเข้าไปเข้าไปรอบนี้ก็คือสินค้าเกษตรก็คือหมวดสุดท้ายเนี่ยจะแน่นแหละบริษจ,จะแน่นแหละแล้วถ้าดูเรื่องของความสมานการค้ามันปูภาพมานานแล้วถึงแม้จะเพิ่มสมาชิกใหม่เข้าไปเยอะในไม่กีบบ่ปีแต่ว่าไดกาวจะชี้ให้เห็นว่า World Bank ของบริษอ่ะพวกนี้ Worldbank ของบริษมีมาสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นอยู่อยู่ถ้าจะถ้าองค์ประกอบครบขนาดนี้อยู่อยู่จะประกาศแนวทางสกุลเงินขึ้นมาไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะ อย่าไปโฟกัสว่าเขาคุยกันยากแต่โฟกัสเรื่องนี้ว่าจังหวะมันดูเหมาะมากเลยที่แบบถ้าคุณจะเล่นดอลลาร์จริงๆอ่ะมันต้องเอาตอนเนี้ครับถ้าหากเทียบพูดเทียบกันเพราะมันม่สกุลบริกถึงน่าสนใจในมุมผมนะคือกลุ่มบริกเนี่ยเป็นประเทศสินค้าโภคภันฑ์ที่เราบอกไปเป็นสินค้าที่จําเป็นต้นน้ําพวกเหล่านี้เนี่ยก็มีค่าอยู่แล้วมันจะต่างจากพวกระบบนู่นนี่นั่นที่อาจจะประเมินค่าค่อนข้างยากนะครับแต่นี่คือมันเป็นเหมือนเป็นฮาร์ดมอนี่อ่ะเช่นทองค่ะก็คือฮาร์ดมอนี่ถูกไหม หรือว่าแต่ข้าวสารน,น,น้ำมันเนี่ยมันคือพื้นฐานของโลกอะ่ะเาเรียกว่า Earth and Sun Earth and Sun ันเนี่ยซันคือพลังงาน Earth ก็คือแร่มีค่าเห็นไหมมันคือ Earth and Sun มันคือสิ่งที่จำเป็นของโลกอะ่ะขับเคลื่อนทุกอุตสาหกรรมเป็นฟาวเดชั่นของธุรกิจทุกอย่างบนโลกไปน,นี้ครับนั้นมันเองก็มีมีค่าโดยตัวเองเป็นครีนซีได้เลยแต่แค่อาจจะใช้การยากเราอาจจะต้องมีตัวมีครีนซีตจวหนึ่งที่ถูกแบกด้วยสินค้าพวกนี้นะครับแล้วประเทศทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเน มีน้าํามันมีพลังงานแล้วก็มีกฎเกณฑ์ที่แฟร์มากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เอ,อย่างไป,อย,งไปอย่างที่เราจะซื้อมันซาอุงี้ครับคุณก็ต้องแลกเป็นดอลลาร์ก่อนแล้วก็ไปซื้อซาอุรูไหมฮะมันก็ดูมันไม่เม็กเซนเท่าไหร่เก็ฑไหมเออแล้วเอาค่าของเราไปขายให้เาาอเมริกาอเมริกาให้ดอลลาร์เรามาแล้วเอาดอลลาร์เนี่ยไปซื้อของซีซาอุทั้งที่เ,<อ>เราควรจะต้องแลกเป็นซาอุได้เลยถ้าเราตามหลักรูไหมครับเป็นสกุลของเราอะไรอย่างนี้แต่ว่า มันทาไม่ได้นะครับทาให้การขึ้นดอกเบียทุกคนก็ต้องกระทบหมดนะครับก็ต้อง,อองเก็บเงินดอนลลาร์ไว้ถึงแม้คุณจะไม่ได้ยุ่งกับอเมริกาก็ตามคุณก็ต้องมีงงมงเงินดอนลลาร์เอาไว้เป็นเงินสำรองรางประเทศเนจะซื้อขายของทั่วประเทศทั่วโลกนะครับเกิดเหตุการณ์นู่นนี่นั่นปุ๊บมันก็กระทบหมดนะครับมีอเจนดาอ,อะไรก็คือไม่เข้าขายไม่ออกเพราะว่ามีเงินเขาไว้แล้วอย่างเช่นรัเสเซียมีอยู่ส0 0 0 0 ล้านดอลลาร์นะครับก็เกิดการคว่ำบาตรแซงชันปุ๊บก็หมดไปเลย3ามแสนล้านเห็นไหมครับมันก็เป็นเหมือนเกมการเมืองโลกนะฮะมีเงินเขาใช้ระบบเขาโดนแซงชันคูค้าขาค้ขา,ขา,ข,าขายไม่ได้สกิก็เสียไปหมดแต่ถ้าวันนี้ละ่ะเราบอกว่าอเมริกาเนี่ยกระโดดรัลลร์เนี่ยเขามีมีตัวเลือกมีคู่เทียบมาแล้วก็วคือกลุ่มบริกทนั่นเองแล้วทําให้อย่างน้อยนะการที่เข้าร่วมอีโคสต็มนี้ได้อะไรบ้างนะครับหนึ่งคือได้ของราคาถูกแน่อนอนนะครับคุณซื้อของรัสเซียได้อย่างเงี้ย อ่ะซื้อน้ำมันรัสเซียได้นี่ก็ถูกมากนะอย่างเช่นตอนเนี้ยจีนเองก็ซื้อเซียนูว่าตอนนู้นนนี้เพื่อนบ้านของเราอย่างสปอป,ลอ,ปลอลาวก็ซื้อน้ำมันจากจีนเยอะขึ้นนะใช่ครับถ้าถามว่าน้ำมันจากไหนละ่ะจีนผลิตน้ำมันเยอะอ๋อเขาก็าจากรัสเซียนั่นแหละนะครับอืหรือว่ามีจังพลัง,งานของจีนเนี่ยมาเปิดที่ไทยนะครับต้องดูว่าจะมีการเปิดน้ํามันเอามาเข้ามาอะไรไหมยังไงแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันต้องกันที่เมืองไทยก่อนนะครับแต่เห็นภาพว่าสมมตินะสมสมติคิดเล่นๆนะถ้าไทยซื้อน้ำมันรัสเซียได้มันก นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยจะอยู่ในโลกที่ก็ตึงๆอ่ะนะเศรษฐกิจไม่ดีต้นทุนค่าของชีพแพงหมดนะครับดังนั้นการที่คุณเข้าร่วมกับกลุ่มบริกสเนี่ยผมว่าไทยเองเนี่ยมีความรู้อยู่แล้วว่าเขาได้ประโยชน์อะไรถึงเข้ากลุ่มบริกถูกไหมฮะมันรู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วไทยเออเข้าทาไมอะ่ะอยู่เฉยๆไม่ดีกว่าเหรอ อินอ in ินเดียก e ับไทยเนี hey ่ยคือแบบว่าเราเราคุยเราไม่คุยสงครามได้ไหมอ่ะเราคุยกันค้าอย่างเดียวได้ไหมอ่ะเพราะว่าเราก็อยากได้ได้อยากได้ของราคาถูกอ่ะเราเป็นเป็นของที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นด้วยคือมันลดค่าของชีพพลทั้งประเทศอะครับมันไม่ใช่ว่าเอาเข้ามาแล้วจะมาแข่งขันเหมือนสินค้าจีนอ่ะสินค้าจีนมันเป็นประมาณแบบกลางน้ําหรือปลายน้ําแล้วอ่ะที่แบบเราต้องการการผลิตพวกเนี้ยมาช่วยคือคือคือคนไทยอ่ะถ้าเขาเรียกอะไรอ่ะถ้า ถ้าจีนไม่เข้ามาสักอย่างของไทยจะขายได้แต่นี่ต่างกันนี่คือทรัพยากรมันจะทําให้การผลิตต่างๆของเราอะทําได้ง่ายขึ้นต้นทุนเราถูกลงด้วยเราคิดสมมติสมมติว่าเมืองบางทยาเนี่ยนะครับพลังงานถูกค่าไฟก็ถูกด้วยพวกแก๊สถูกทุกอย่างถูกหมดนะการมาตั้งโรงงานที่ไทยทําิ่งที่ไทยก็ค้าขายที่อเมริกาค้าขายกับจีนได้หมดนะครับ่มี่มีกาแพงแล้วต้นทุนถูกเนี้ยเออมันก็เป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศเราเศรษฐกิจมหาศาลถูกใช่มันอิมแพกนะครับแล้วก็ ถ้าอแล้วระบบเปย์เนต์ก็มีทางเลือกด้วยก็คือเปเมของกลุ่มบิกเงินสกุลบิลดังนั้นในการที่มาของระบบบิกเนี่ยมันก็ชัดเจนครับมันเป็นคู่เทียบกับระบบดอลลาร์นะครับซึ่งเทรนดการถือคอรองดอลลาร์นี่ลดน้อยถอยลงไปอยู่แล้วนะครับก็จากเมื่อก่อนสัก8ปด0ของปรีเซเก้าสิปอร์เซนของทั้งหมดวันนี้ก็เหลือประมาณห้าสิปอร์เซ็นและยังคงมีเทรนที่ลดลงไปงต่อนเนื่องด้วยนะครับเช่นญี่ปุ่นเองหรือจีนเองก็มีการลดทอนการถือเงิน อ่าผลพัธ์รัฐบอเมริกานะครับหรือว่าดิตาเียนี่ชัดเจนแล้วเอาออกบดนะแล้วก็เป็นการเก็บทองคำเข้าในช่วงปียงหลังเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับไม่รู้นะไม่รู้นะถ้าบอกว่าสมมติประกาศว่าเอาทองคำแบ็กจริงๆเนี่ยโอ้โหแบบเหมือนเก็บขอเสร็จแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่ประกาศเลยถดูทองคําแห่งดาวยูเรนัสต้องบอกนะครับเมื่อดาวโลกเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาถ้าเกิดว่าบริษอาจจะมีความเชื่อมโยงบางอย่างกับเรื่องของสกุลเงินที่แบ็กด้วยทองคํา ราคานี้ต่ำไปไหมแต่ว่ามันดูไม่ขยับเลยครับพี่รองคาทองคำขึ้นมาที่2,006ตามรายงานของ Goldman s a นะครับบอกว่า2,009ในปีหน้านะครับไม่เอา Goldman s a เอาเอาคุณคิมอะครับเอาคุณคิมสิครับ2,009ในปีหน้าผมก็จะไปฟันธงเกินหน้ากันตากูรูได้ไงครับก็2,009ในปี2025อันนี้คือมีมีเหตุผลรองรับจาก Goldman s a ไปหาได้นะครับ กล่าวมากเดี๋ยว,วทัวลงนะฮะแต่ว่าค<ช>ือบอกว่ามันเป็นได้อยู่แหละครับอืมเพราะว่าทองคําเนี่ยเป็นหนึ่งในคู่เทียบเดียวกับดอลลาร์นะจันุงมผมมีคนบอกว่าหยวนจะมาดอลลาร์จะตายผม,มยังไม่เห็นด้วยนะก็คือหยวนไม่ได้แกร่งขนาดนั้นนะครับทั้งเรื่องของมีการแคปิตอลคอนโทรลเรื่องของความโปร่งใสในการบริหารจัดการนะครับหรืออำนาจที่มากมายของทางภาครัฐนะ ขนาดคนจีนยังต้องพยายามเอาของออกมาจากจีนเลยอะ่ะแล้วก็เอาเงินออกมาในทุกของสินค้าอะไรอย่างเงี้ยครับมากระจายความี่ยงที่ต่างประเทศก็เห็นเยอะแยะดังนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าหยวนยังไม่ได้จากกลขนาดนั้นนะครับมีข้อจํากัดอะไรที่มากมายนะดังนั้นคนจีนเขาไม่เอาของออกมาหรอกถ้าเขาใช้สอยได้แบบ globally จริงๆนะครับอืมซึ่งต้องบอกว่าจีนจีนก็ตั้งใจเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะว่า,ามีพี่ฟิล์มซอง พยายมอ่านอย่างนี้นะครับถ้าอ่านผิดขอไปก็บอกว่าเฮ้ยเกินสกุลใหม่น่าจะเกิดยากมันจะดีเหรอแบบยูก็ทํามาแล้วก็ยังมีปัญหานะครับไม่น่าจะเกิดหรอกซึ่งก็มีพี่อภิชาติมาให้ความเห็นนั่นแหละแล้วก็ตามตามข่าวด้วยก็จะออกมาแบบนี้ว่าถ้าบริษัทเกิดสกุลเงินจริงๆจะเป็นเฉพาะสะกุลเงินที่ใช้ระหว่างประเทศจะเป็นอย่างที่พี่คิมบอกเลยก็คืออย่างเช่นคนไทยที่คุ้นเคยกับดอลลาร์อย่างเงี้ย แต่เราก็ไม่ได้ใช้ดอลลร์ในการใช้ในประเทศก็คือไปซื้อของซื้อกาแฟเงี้ยใช้ดอลลา่าเขาไม่รับแต่ว่าเราก็ยังรู้จักรี่ที่จะถึงเงินดอลลร์เพราะว่ามันเป็นสกุลเงินที่ global ครับซึ่งบิสต์รันเนี้ยเท่าที่อ่านบทความหรือว่าจุดที่ลงตัวตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันเหมือนกับทุกประเทศก็คงจะเป็นภาพที่ทุกประเทศในบิสก็ยังใช้สกุลโลอลของตัวเองแต่ว่าถ้าการค้าระหว่างประเทศมันแปลกนิดนึงที่เรายังต้องใช้ดอลลารากันเพราะว่ากลุ่มก้อนเราก็จับกันได้แล้วแล้วสามารถ เออฝั่งสีฟ้าอย่างที่บอกเะ่กี้ก็คือยุโรปกับอเมริกาออกจากสมการนี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นน่าจะมีสักสกุลเงินหนึ่งที่ใช้ระหว่างประเทศมันเป็นไม่ได้ที่จะเป็นภาพเนี้ยและนั่นแหละย้อนกลับมาว่าสงสัยจะแบกด้วยทองด้วยหรือถ้าไม่ทองก็ก็ต้องไม่พ้นสิ่งเนี้ยทองน้ํามันหรือสินค้าเกษตรหรืออะไรก็ตามนะครับสองพันเจะพอเหรอพี่สามพันสามพันก็ได้ครับเพิ่มให้อีกร้อยดอน มีคนแซวบอกว่ายิ <S 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 S ่งพูดท้องยิ hmm. Man, ่งลงนะครับผมนะฮะหยุดเลยอานน์นะครับหยุดเลยครับอ so ่าโอเคนะครับมีโอเคอ่านก่อนนะครับนี่ครับมีครับผมเชื่อว่าน่าจะออกแบบสกุลเงินนำเงินของตัวเองไปผูกกับสินค้าพก่พันอย่างเดียวแล้วสร้างระบบเทรดผ่านโกลเซนด์้ลดการอิงดอลลาร์ก็เป็นไปได้นะครับคือคือคืออ่ามีคนเขาบอกว่าจะเกิดเป็นสกุลบิกทําไมเพราะว่า บางสก,กุลเองเช่นอินเดียเนี่ย <c oughs> ก็อยากจะดึงให้คนใช้สก,กุลเงินตัวเองจะตาย <c oughs> จะดันร <c oughs> ูปีจะตายเลยถ้ามีบริกเนี่ยมันก็เหมือนต้องถูกดึงความสนใจอะ่ะ <c oughs> ตัวเองก็อ่อนแอลงก็เหมือนเหมือนยุโรปอะครับบางสก,กุลเงินก็ต้องไม่มีเช่นกรีซอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ยุโรปยูโรแทนนะครับแต่บางประเทศที่ยังใช้อยู่เช่นตัวอังกฤษยูเคเนี่ยก็ยังมีเงินสก,กุลปอนนะซึ่ง <c oughs> การมีเงินสกุลบริกก็กทําให้เงินสกุลโลอลจะอ่อนแอลงใช่ไหมที่ถือว่าจริงจริงนะครับ แต่า่านก็ดิ้นอยู่แล้วม,มีเคสหนึ่งด้วยครับขออนุญาตพูดถึงก็คืออย่างบรา,าซิลอ่ะบราซิลก็สกุลเงินอ่อนตอนที่คริปโตขึ้นเพราะว่ากระดานเทรดในประเทศเขาไม่แข็งแรงคือคนต้องเอาเงินไปแลกดอลลาร์ก่อนเพื่อจะเทรดคริปโตพี่แค่นี้ก็ทําเงินไหลแบบไหลออกจากบราซิลสกุลเงินบราซิลแล้วอะ่ะเออคือใจซีว่าทุกประเทศในบริสมีประเด็นในการรักษาค่างเงินตัวเองอยู่แล้วเออเป็นกัมกึ่งคอนฟ lict ตรงนี้ครับต่อเลยครับ ผมผมว่ามันมองได้สองมุมครับตอนนี้เนี่ยมีหลายสกุลหนึ่งที่อันนี้สกุลเงินบอกคเร,รนซี่นะครับต้องบอกก่อนว่าคเรนซีเนี่ยเวลามันเสียทีหนึ่งแล้วมันเสียยาวกลับมายากนะครับและมีหลายประเทศนะครับที่ยอมใช้สกุลเงินของคนอื่นอย่างเช่นกรีซอย่างเงี้ยครับก็ใช้ยูโรถ้าเป็นของคนอื่น,นก็คือของคนอื่นเป็นของสหาภาพถูกไหมฮะไม่ใช่ของโลอลของเขานะครับหรือหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเงินสกุลตัวเองเช่นเอลซาวดอร์ที่บอกว่าใช้เงินดอลลาร์ใช่ไหมครับหรือหลายที่ อ่ะคุณว่าอย่างเพื่อนบ้านเราสปปลาหรือเมนมาเงี้ย <c oughs> สกุลของเขามีเสถียรภาพมากพอไมหออม,ม,ไมหรือมีความโปร่งใสไหมหรือมีความโกลบอลในกงรนใช้จ่ายอย่างคล่องแคล่วไหมรักษาคูค่าได้ไหมเอาจริงมันยากมากนะครับหากมองกลุ่มบิกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายประเทศที่สกุลเงินแบบผมกล้าบอกเลยว่าการเมนเทนก็มีคอสมหาศาลแถมก็คนก็ยังไม่เชื่อมั่นด้วยคือความเชื่อมั่นมันหายไปแล้วครับกลับมาอีกทีหนึ่งสมมุตินะครับถ้ามีทางเลือกคือเงินของตัวเองหรือเงินดอลลาร์หรือเงินของบริก เขาจะเริ่มเกิดทั้งเรื่องแบบนี้เอดอลล่าร์เนี่ยมันโอ้โหมันก็คือเป็นเบี้ยเลยนะก็เหมือนในอลซซวอร์ะอ่าใช่ไหมครับอ่าแต่ถ้าเขาเนี่ยมีเงินอิสกุลหนึ่งที่เป็นเงินที่เขาเป็นเมมเบอร์ด้วยเหมือนเขาอยู่ในยุโรปแล้วเขาก็เป็นเช่นยูโรเขามีตะก้าเงินของเขามีการเอาสินค้าพวกนั้นเขาไปแลกได้แล้วก็การค้าขายในกลุ่มนี้เนี่ยมีพรีเมียมที่น้อยไม่ต้องไปแลกดอลล่าร์ก่อนอืไม่ต้องมาเก็บดอลล่าร์อย่างเงี้ย หรือหรือเอาสินทรพยพันธุ์อย่างเงี้ยมาเป็นตัวมีรีเซิร์ฟได้สมมุติเขามีอ่ะกาแฟถุงก,กาแฟมาแบ็กค่าเงินได้เช่นมูลกาแฟเทา่านี้มันก็แบ็กกติดแล้วเอาเงินบริกกลับไปเห็นไหมฮะคือผมว่ามันต้องดูด้วยว่าเงื่อนไขของสกุลนี้เนี่ยมันมันมีความยืดหยุ่นมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าดอลลาร์เนี่ยมันชัดเจนมันมันเกิดเพื่อ,ออเมริกาเนาะมันก็เพื่อคนอเมริกาอยู่แล้วจะพิมพ์เงินอะไรมามันก็อยู่ในเกอบเกณฑ์ตรงนี้นะครับถ้าบริกเนี่ยมีความยุติธรมมากขึ้นเป็นเงินกลาง มีควบคุมอย่างชัดเจนนโยบายกันชัดเจนแล้วก็แร์ต่อประเทศสมาชิกอะอันนี้คือเป็นสกุลเงินนะมันก็ดูดีกว่าที่เราไปซื้อเงินทุตัวเองหรือว่าใช้เงินดอลลาร์ในการในการเในโลคอลของตัวเองครับต้องดูอย่างนี้ด้วยครับผมชอบคอมเมนต์นี้พี่พี่วรพจ์มากเลยปูมากขนาดนี้ BTC ชัดๆขึ้นต้น <c oughs> ได้ตัว B ลงท้ายด้ตัว C เออ <laughs> อ่าใช่ครับถ้าบริกบอกว่า <laughs> อ๋อแบ็กเป็นบิตคอยนครับพ <laughs> รุ่งเลยนะพรุ่งเลยพรุ่งจริงๆนะครับสิ <ผม S 2> นะครับผมคิดว่าน่าเป็นเพ้าผพันส่วนตัวผมว่าทองคำเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนผ่านก็จริงนะครับแต่ว่าก็กมีความเชื่อว่าโลกคงไม่ได้กลับไปแบบโกลเซนด์ดาดแบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับ <laughs> <laughs> เพราะว่าเราก็ได้เรียนรู้ว่าการเป็นโกลแตนดาร์ดมันก็มีข้อจำกัดทาง <laughs> ด้านการสร้างมันนิสพลายหรือว่ามีความฝืดของเงินเยอะนะครับ ดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการค้ำประกันเนาะมีทองคาํคาม,มีอย่างอื่นนะพวกพันหรือมีบอลมาตบัตอะไรเข้ามาแต่ก็ควรจะมีความกฎเกณฑ์ในการผลิตเงินที่ไม่ให้พลายมันเนี่ยฟุ้งเกินไปเฟิร์เกินไปอันนี้ก็ต้องดูกฎเกณฑ์ถ้าออกจริงจผมว่าจะไปนั่งอ่านตัว white paper ไ white paper วท์เพเปอร <c oughs> ์ uh, <c oughs> เลยนี่ไวท์เพเปอร์ว่าไวท์เพเปอร์ว่อ่านไวท์เพเปอร์ของเอ่อครุนซีนเลยครับโทเคนนี้เลยครับ <c oughs> <c oughs> อ่า ก็คือทําแบบเดิมว่าจบแบบเดิมแหละคงไม่เป็นโกสแตนด์แต่ว่าด้วยระบบใหม่ที่มันมีปัญหาบางอย่างขึ้นมาคือมันเวิร์กแต่ว่ามันมันมีช่องว่างบางอย่างขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ก็อาจจะต้องเอาแนวคิดเดิมๆกลับมาใช้บ้างหรือแม้แต่อย่างที่พี่ชิมบอกว่าท่านปูตินเองอะก็ยังบอกเลยว่าเออมาอาหมดยุคของเปเปอร์มันนี่แล้วเพราะว่ามันมันก็อาจจะมีปัญหาจริงนั่นแหละอ่ะพี่พี่ขอบช้ถามว่าการที่ประเทศมีสกุลเงินเป็นของตัวเองมันดียังไงครับขอสอบถามเป็นความรู้ถ้า ถ,ถ้าผมคร่าวๆสหมัาผมผมจะผู้ใช้คําว่าปกป้องเศรษฐกิจประเทศตัวเองได้เพราะมันไม่ได้ไปผูกกับข้างอื่นๆอยู่ๆถ้าเราดีแล้วเขาแย่ขึ้นมาเอาเราไม่ควรแย่ด้วยในมุมผมเป็นไงในมุมพี่คิมเป็นไงครับก็คือมีอธิปไตยของตัวเองทางการเงินของตัวเองครับก็สมมติจะคุมโฟลด์ได้นะครับเช่นสมมุตินะครับสมมตินะประเทศเราเนี่ยใช้เงินของสปปลาเรยเอาบบเห็นใกล้ๆเลยนะ เออถ้าเงินสบปปเร,ปราเฟอร์หรือว่ารัฐบาลเขาทาอะไรที่มันเสี่ยงมากเงินของเราก็พังทั้งประเทศด้วยก็คือประเทศเราก็จะต้องขึ้นตรงกับความผันผวนของสิงเคิาของ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 เราพอเห็นภาพไหมครับเพราะเราใช้เงินสกุลของเขาเงินเงินสกุลดอลลาร์อย่างเงี้ยครับอเมริกาพิมพ์เงินเข้ามาเพื่อจะอ่า,อาฉีดหรือแจกตังคนอเมริกานะครับเราก็ต้องรับผลไปด้วยนะฮะอเมริกาเออหนี้ที่อเมริกาสร้างขึ้นมาเยอะๆยๆยเเนี่ยอืม เราก็รับผลด้วยเพราะว่าแต่ว่าเราเรารับผลในมุมของเงินเสื่อมค่าหรือเครดิตของเงินดอลลาร์ลดลงแต่เราไม่ได้รับผลจากการที่เขาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือแจกจ่ายหรือสิมลัสอาชีพอะเราไม่ได้รับเราไม่ได้เงินข,นของเขาอะเขาไม่ได้แ<ต>จ<า>กเราอ่่าาเ้ไมแต่เขาเสียมาถึงเราแต่เขาเสียมาถึงเรานั้นั้นเนี่ยการที่เราต้องพึ่งเงินของคนอื่นเนี่ยผมว่ามันคือน้ําใต้ศอกอย่างชัดเจนนะครับมันคือน้ําใต้ศอก อ่ะเด็กเจนไม่รู้ไม่รู้คำนี<จ>้<จ>ไม่รู้จริง่นางใต้สองพี่ต้นเจนวายผมผมายเจนวายนะครับเออนางใต้สองออไม่จ่าหรอว่านางใต้สองเออสภาวะสิทนี้หายไปในระหว่างกลางเจนวายครับทุกคนเออแต่นั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าอย่างเช่เอลซสวอด,ดอร์เนี่ยเขาใช้บิตคอยดีกว่า,<อ>านะฮะะนยังไงเขาก็ไม่มีเงินสกุลตัวเองแล้วก็คือเขาเคยมีแล้วมันก็ไม่เคยเวิร์กเลยเพราะเกิดคอร์รัปชันแล้วพังตลอดแล้วการเมนเมน็ตเงินเนี่ยคุณต้องมีเครื่อง ธนาคารกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะเออเหมือนเขาบอกเขาจะยุบธนาคารกลางอ่ะจะได้ไหมกาลางยุบอัจจกกีใช่ไหมเอออัจจินะอัจจินะยุบธนาคารกลางไม่ต้องมีไม่ต้องมีก็ได้มีไปก็ไม่ช่วยอะไรเลยเออเพราะการการเมนเทนแนนซ์การดูแลค่าเงินมันยากอะครับมันไม่ได้ง่ายนะครับมันยากสร้างง่ายแต่ถ้ามีปัญหาแล้วอะแก้ยากเอากลับมายาก ยักมากนะครับต้องตึงตลออย่าแ <Yeah. S 2> บง์ชาติไทยอ่งี้ไหมก็ตึงตลอเวลาเพื่อจะให้ศถ <Yeah. S 1> ียภาพของค่างเงินมันมีเพราะถ้าค่างเงินหมดศถียภาพพังทั้งเศรษฐกิจให้คิดว่าเงินเนี่ยคือเส้นเลือดนะครับคือเลือดที่หล่อเลี้ยงศเศรษฐกิจเราเรียนร่างกาย <Okay. S 1> ต่อให้ร่างกายคุณแข็งแรงแต่เลือดคุณหยุดก็ตายเหมือนกันนะ mm hmm. เลือดก็คือเงินนั่นเองนั้นถ้าธุรกิจคุณดีแต่ค่างเงินคุณพินาศอ่ะคุณทำธ <Yeah. S 1> ุรกิจยังไงจะขายของไงวะราคาเท่าไหร่วันนี้ ต่างเช่นสนปอลาเพ,พื่อนบ้านเราเนี่ยครับพอเงินเฟอมันยังโตขอต่อเน,นื่องอ่ะการบรรยากาศการลงทุนการทํางานมันก็ยากหมดใชม่มันยังมันยากจริงๆแต่กับการถ้ามีเงินที่มีเสถียรภาพการทําธุรกิจก็จะง่ายขึ้นด้วยมันคือเป็นฟาวเดชันของธุรกิจนะครับนั้นการที่มีเงินสมุนข,ของตัวเองเนี่ยมันก็ปกป้องอธิปไตยของตัวเองได้ควบคุมดูแลได้แต่ถ้าเรามันไม่มีเนี่ยต้องขึ้นตรงต่อเขาหมดนะครับก็เนี่ยแหละน้ําใตา้ศอกครับผม ก็เลยมันก็กล้ามเกึ่งนคือทุกอย่างมันคือเราเลือกที่เสถียรภาพมันแหละถ้าถ้ามีอธไปไต่ของตัวเองด้วยก็แปลว่าคุมเสถียรภาพของตัวเองได้ด้วยแต่ว่าหลายครั้งที่หลายประเทศที่ต้องยอมใช้อะยอมใช้เงินประเทศอื่นเพราะว่าประเทศอื่นมีระบบในการควบคุมเงินได้ดีกว่าจัดการได้ดีกว่าเพราะอย่างที่บอกถ้าปัญหาเกิดขึ้นกับเงินแล้วมันก็ยากคือแก้ยากนะครับอ่าีเพืนบอกว่าหมูเด้งต้องมาแล้วครับผมโอเคเอากับมาที่ เรื่องราวของวันนี้ตรงที่ว่าเอาเอา,เอาก่อนที่จถามว่าทองคาจะไปเท่าไหร่เดี๋ยวผมถามไปแล้วแต่ประเด็น,นครับว่าม,มันมันมีนัยยะสําคัญขนาดไหนมันอิมแพคขนาดนั้นไหมทําไมริกาดูเป็นคนเดียวที่ดูจะดิดดิ้นกับเรื่องนี้เพราะว่าบรรดาแบงก์ดังใช้คานี้แหละบรรดาแบงก์ดังนักวิเคราะห์คนอื่นไม่เห็นใครเขาสนใจเลยครับว่า,าสมมุติเลยนะถ้าเป็นตามริกาดพูดอะบริษประกาศแลนสก,กุลเงินขึ้นมาจริงเกิดไว้ไวเ,ปเปเปอร์ขึ้นมาคือตัวเงินยังไม่มานะแต่ว่าแนวคิดมาแล้วเริ่มลงตัวหลายๆอย่างแล้ว มันขนาดนั้นไหมครับมันต้องแบบเออทองคำจะพุ่งเลยไหมหยอดให้เข้าปากจริงๆเลยต้องสนใจต้องสนใจไหมครับสงว่าอยู่ดีมันเกิดมีแร่อีกแร่หนึ่งขึ้นมาแล้วก็เหมือนทองคำเลยและแร่แรเนี้ยขุดพบที่ที่ที่จีนครับสมมตินะแร่ี่จีนแล้วเป็นแร่ที่แบบว่าทำได้ทุกอย่าง ตัมิคอนดักเตอร์ทุกอย่างได้หมดเลยแล้วก็แบบว่าใช้แบกค่าเงินได้ด้วยมีค่าเหมือนน้ามันเลยแลกพลังงานสักอย่างหนึ่งแล้วแบงค์ชาติก็บอกว่าเออต่อไปเอาเนี้ยมันแทนทองคําได้แล้ว่าทองคํากระทบไหมกระทบกระทบนะอันนี้เหมือนทองทุกอย่างอ่ะแต่ว่ามันให้พลังงานสูงจำกัดเหมือนกันซัพพลายตัวซัพพลายเนี่ยมีความขัดแคลนเหมือนกัน แต่ทองคาอะ่ะไม่ให้พลังงานเลยเลยแต่อาหารเนี้ยให้พลังงานแบบโคตรสูงเปี้ยงตุ้มเลยเออ,เอ,อเพี่ว่าเราพอหลอกกับทองจะเหลือศูนย์เลยนะครับถ้าเกิดขึ้นแบบนั้นอืมเออผมออผมไม่ได้บอกว่ามันจะเหลือศูนย์แต่ผมคิดว่ามัน,ม,นมันท้าทายทองคํามากๆเลยนะาฮาเหตุการณ์นี้เอาหรือว่าเอาเรื่องเล่าของพี่ก่อนใช่ไหมอ่าเรื่องของผมเนี่ยอโอเคเรื่องเล่านะการที่มีเอตัวแรกใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันท้าทายทองคําการเป็นมันที่เป็นีเ s ิร์ฟใช่ไหมครับเป็นเงินสกุลกลาง นะครับถูกแบ็กโดยกลุ่มอย่างเงี้ยต่างๆนะเข้ามาถูกไหมครับเนี่ยอันนี้คือเห็นภาพความท้าทายนะครับครับแต่ว่าในโลกจริงๆแล้วเนี่ยทองคำเนี่ยเราไม่ได้ใช้แค่นั้นหรอกมันเป็นดอลลาร์เราใช้โหดเอาจริงๆแมมปุงดอ,ดอลลาร์นี่นะเขาบอกว่าถ้าโลกไม่ไม่สัปปายของโลกเนี่ยนะครับเอาทองคํามาแบ็กแค่สี่สิบเปอร์เซ็นสามที่เปอร์เซ็นเนี่ยเอาแค่เอ็มซีโร่มาเอ็มวันมัน้งครับ,รบทองคําต้องมีเป็นหมื่นดอลน,นะครับสี่หมืน่นดอลมั้งนะบ ราคานะแต่ผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับประมาณน,นั้นก็คือขึ้นือนนี้พันยี่สิบเท่าจากนี้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นไม่แบกทุกอย่างสี่สิบเซนไม่รวมมัลติพลายเออร์ในในระบบธนาคารนะครับแค่เอ็มเอมซีร่สี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ใช้แค่แบงค์แบงค์ชาติยักษ์ใหญ่สี่แบงค์นะครับก็คือบ O J f เ d E ฟ B อีีบแล้วก็แบ n k of อ n g l a แ d นะแค่นี้ล่อไปแล้วนะครับเป็นหลายหมื่นดอนนะครับทองคำนะ เออสี่หมื่นดอลมั้งนะครับังนั้นก็ะจะบอกว่าทั่วในทองคำเนี่ยไม่เคยมีเพียงพอเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นสัดว่วนที่น้อยมากในระบบการเงินนะครับ,รบแต่สิ่งที่เป็น supply ที่รันระบบโลกการเงินจริงๆตอนนี้ก็คือก็คือน,นี่นะครับพวกหนี้เรียกว่าหนี้นี่หนี้นะครับหน,น,นี้เนี่ยมันก็เอาเป็นหลักประกันในการที่สร้างเงินขึ้นมานะครับหนี้ก็มีหลายที่ก็มีหนี้ของยุโรปหนี้ของอเมริกาที่เป็นเหมือนฟา u n d a t i o n ของระบบการเงินก็ว่าได้ ดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าไอ้พวกนี้พวกนี้เนี่ยมันไม่มีคู่แข่งเพราะทองคํามันไม่มีคุณสมบัติเหมือนกับนี่พวกนั้นมันก็แค่เป็นอยู่นั้นแต่มันเลเวอเรจไม่ได้มันค้าขายก็ไม่ดีมันไม่มีดอกเปี้ยมันทํายากมากๆหมดเลยมันค้าประกันก็ยากจะออนท็อปก็ยากจะทายังไงจะเอาทองไปค้าประกันแล้วก็ออกเป็นเงินสกุลก็ทําได้ยากมากแบงก์ก็ไม่ปล่อยยากหมดถูกไหมครับดังนั้นผมถึงว่าเท่านี้เนี่ยเรามองในเทียบเทียบกันอ่ะอ่ามีมีอีกแร่หนึ่งที่เหมือนทองคาเปะเลย แต่ดีกว่าเราก็ท้องคำน,น่าต้องถูกท้าทายใช่ไหมแต่กับการวันนี้เราไม่มองทองคานะเรามองว่าดอลลาร์ที่แบบหรือหนี้ของกลุ่มโลกหลักอะ่ะจะมีอีกอีกอีกชาแนลหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยซึ่งชานนี้คืออะไรกินสัดส่วนปร,ประชากรกว่าห้าสิปอร์เของโลกแถมเป็นประชากรของโลกที่เป็น emerging จิงมาร์เก็ตเติบโตวไว้ด้วยนะครับไม่พอมีแร่ ธรรมชาติสรับก่อนอย่างเหลือเฟือนะครับไม่พอครับมีการผลิตนะครับอย่างจีนเนี่ยผลิตวันยี่สิบห้าสลิเนของโลกใบนี้นะครับโลกใบนี้นะครับนะฮะพี่เกีบอกว่าอินฟูดังบอกทอรจะไปสี่หมื่นดอนนะครับเดี๋ยวผมจัดเอาครับพี่สี่หมื่นดอนต้องเห็นนะครับ <c oughs> โอ้ยเวลาทวรลงอา,าอาหน้าพี่หลาคืนคนเดียวเลยนะเวลาทัวร์ลงเดี๋ยวผมจจัดแห้ครับผมพีเกฟีครับเวลาทัวลงผมนี่มาช่วยรับ ไปบ้างนะครับพี่ <sm ett it> นะฮะอ่ะต่อต่อต่อ <c oughs> แต่เนี่ยการมาของสกุลเงินบริกส์เนี่ยนะครับมันเป็นคู่เทียบกับดอลลร์เลย <c oughs> เออเอาจริงๆริเนี่ยตั้งแต่สมัยของยูโรมาเนี่ยดอลลร์เองก็มีมันแชร์ลด <c oughs> ลงนะครับ <c oughs> ใช่อ้ต้องอ้ต้องบอกเล้ว่าตอนยูโรมาเนี่ยก็มีอิทธิพลด้านลบต่อดอลล่าน,นะครับยูโรนะเออหรือแม้ทั้งตัวเงินเยนหนือเงินถุคนใช้เยอะนะครับแต่ว่า มันเทียบไม่ได้เลยเอายูโรกับบริกอ่ะโอ้โหยุโรปนี่นะคือเป็นกลุ่มประเทศที่แบบกำลังถดถอยอะครับแล้วก็มีประเทศถังแตกอยู่เต็มไม่หมดครับอิตาลีอะถูกเได้เป็นด็อกออฟด็อกนะอิตาลีเนี่ยด็อกออฟด็อกอ่ะคือหางของหางอ่ะคือมันแย่มากอ่ะกรีซอย่างเงี้ยไม่ยัง <c oughs> จาคำนี้ได้เลยเรีเสิร์ชสองปีที่แล้วรีเสิร์ชบอกนะหรือว่าด็อกออฟด็อกนะครับก็คือ <c oughs> เป็นดอกกับยกว่าอะไรครับแปลวาไทยไม่รู้แปลไง Dog dog. คนเนก็ยร์นี่ก็โอ้พี่อ,อัอน,นั้นแค่ชื่อนะแล้วผมน้อเจอทุกประโยคของเขาแล้วมันนั่นไงใช่อะผมก็ได้บอกว่า,ายุโรปเนี่ยถดถอยหมดนะครับแล้วก็ปัญหาภายในประเทศค่าครองชีพสูญเสียความ่าการแข่งขันหมดการเติบโตต่านะฮะแล้วมีหลายสกุลที่ก็พังไปนะอันนี้คือยุโรปนะครับแต่เทียบกับบริกได้เหรอครับคือผมว่า อภิมหายุโรปอะนะครับเหมือนเกิดไปอีกรอบหนึ่งคิดว่าดีกว่าอ่ตัวเลขอะไรบ้างเช่นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มประเทศที่เกิดใหม่อย่างเช่นแอฟริกาอย่างเงี้ยฮะถูกไหมครับอินเดียอย่างเงี้ยครับสวินเอเชียนะครับอาหารโลกเงี้ยก็ไม่ทำกระดานะตัวดอกกลางรัสเซียจีนอย่างเงี้ยคือมันถูกไหมครับใ่เลระชกรของโลกประชากรของโลกมันอยูที่นี่นะครับแล้วมีอะไรกันเศรษฐกิจโลกสถานที่ประเทศอยู่ที่นี่ มนยูฟ่าจะวิงอยู่ที่นี่เนี่ยคือคือผมว่านะเอาตรงถ้าผมเทียบแบบกลุ่มบิ๊กับกลุ่มตัวตกอะเอาเปกลุ่มบิ๊กอะมาเอิดดีกว่านะแล้วอนาคตมันดูมีมีมีโกร w อะมีโกร w อะเอาพูดถึงมีด้วยเนาะคือเท่าในขัดขาดเลยนะปริมาณนี้ต่อ gdp ก็น้อยกว่าอืมนะครับแต่ว่าสุดท้าย,ม,ายมันอาจจะมันทุกอย่างมีขึ้นมีลงนะครับการที่เกิดปิดครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะจบเพิ่งสักวันหนึ่นงแต่ก็ต้องอย่าลืมว่า ทุกอย่างมีวัฏจักรขาขึ้นและขาลงแต่เนี่ยมันเพิ่งเริ่มครับเหมือนตอนที่ยุโรปอะเปิดเงินยูโรอ่ะสภาพโคการสร้างหนี้นี่มหาศาลคุณคิดดูนะยูโรเนี่ย ECB เนี่ยหนี้แบบเพิ่งเริ่มต้นหนี้ไม่มีเนี่ยพอทำพี่เขมทันไหพี่เข็มทันแบบไม่รู้อ่ะรั้บอกว่ารู้สึกมากอายุพี่จะทันแต่ว่าตอนนั้นพี่อาจจะเด็กมาไม่รู้แต่ตผมไม่ทันแน่แต่เกิดมาผมเกิดมาในยุคที่เห็นยูโรแบบรุ่งเรืองแล้วนะใช่ใช่ เราพอเรารู้ความวาอะ่ะค่อยเกิดวิกฤตขึ้นเขาบอกว่า CBDC คือทางออกใช่แล้วการรวมตัวกลุ่มคันของบริกส์มันมีตัวของเงินดิจิตอลของธนาคารกลางด้วยแล้วจีนเป็นแม่งานนะครับระบบดิจิตอลของจีนเนี่ยเรียกว่าล้ำสุดในโลกใบนี้นะครับแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแค l เลสแล้วนะครับการดิจิตอลมันนี่เนี่ยเขามีอยู่แล้วถ้าเป็นบริกส์นะบริกที่การรวมตัวของกลุ่มนี้นะครับมีทรัพยากรมี GDP มีการเติบโต มีเมนูแฟชชิ่งนะครับแล้วก็มาอยู่ในช่วงที่เป็นเงินดีต้อนลองเทียบกันดิต่างจากที่ผมบอกไมว่าทองคากับไอ้แร่หม่ที่เป็นพลังงานน่ะคือมันมันรู้สึกอย่างนั้นอ่ะเป็นผมมันมันถือแร่เลยว่าถมแร่ดีกว่าถูกไหมฮะมีค่าเหมือนกันขาดแลงเหมือนกันนะครับหรือแบบอาจจะเหมือนทองคํากับบิตคอยน่ะเหมือนกันทั้งสองอย่างอ่ะแต่บิตคอยมันดีตอนไลาซะมากกว่าอย่างเงี้ยคือเทรดระยยาวในบิตคอยจะดูดีกว่าถูกไหมเอาเห็นภาพปะใช่ใช่ใช่เออเนี่ยอ่ะ ถ้าบริกเกิดขึ้นจริงแล้วมี t b d c ด้วยผมว่ายังไงดอลลาร์เนี่ยถูกกระทบแน่นอนแล้วต้องอย่าลืมว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือมันไม่มีเบอร์สองอะที่ดอลลาร์ยิ่งใหญ่ได้เพราะเป็นเบอร์หนึ่งอืมครับแต่เบอร์สองจะถดถอยลงไปเยอะมากเพราะอะไรเ uh huh. หมืนนักการเมืองครับคุณเป็นนักเมืองเบอร์หนึ่งในพื้นที่กับเบอร์สองพื้นที่นี้คนเรเลือกนะเออจริงจริงจริงเข้าใจไ,ไหมเข้าใจไหม นัก็เบอร์เบอร์หนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นสอสอแต่เบอร์สองนี่ไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างเดียวไม่มีอานาจเลยเครือข่ายก็ถูกดูดไปหมดนี่ครับเหมือนกันครับมันคือพลังของอํานาจพลังของอีโคสตีมพลังของในบบเอฟเฟกต์นะครับก็จะเหมือนกันนั้นผมก็เลยมองว่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ที่ท้าทายเงินดอลลาร์มากนะครับถ้าเงินดอลลาร์ถูกลดทอนไปเนี่ยถามว่าเอ้ยแล้วทองคําจะมาอย่างไรทองคําเนี่ยนะครับ มันจะอันนี้ตามคำพูดของคุณปีเตอร์ชิปนะหรือจิมระกาศหรือกูรูระดับโลกเลยเขาบอกว่าอย่าอ้างสิกำลังแบบว่าจะขอดเข้าเลยใช่ไหมจ,จ,จพูดกำลังแบบว่าดอลลาร์จะเป็นยังไงนะผมที่รอฟังเลยคือคือ,คอยิ่งยิ่งโลกเนี่ยขัดแย้งโลกเนี่ยแบ่งฝั่งเป็นฝ่ายอะครับทองคาจะยิ่งดับอันนี้ส่งที่เติบโตมากขึ้นเป็นช่วงไม่เป็นการตัวในการเปลี่ยนเป็นผ่านนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าทองคาคือฮาร์ดมันนี่ครับเอ่อตอนเนี้ยยังไม่ใช่หยวน มันไม่ใช่อะไรแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเงินของบริกเนี่ยจะเป็นเงินสกุลแบบจริงจังหรือว่าเป็นคืนแค่เป็นตัวเทรดเฉยๆก็ได้สามไม่รู้เลยต้องดูก่อนแต่ถ้าล้อนชิมอลไรผมจะไปอ่านไว้เปเปอร์นะครับอธลบาให้ฟังครับผมอ่ะเท่าน <ไป S 1> ี้เจบเ<ล>สรุปแล้วสรุปแล้วสรุป,รปเอ้ยมันเอาแบบสั้นๆจะเกิดอะไรขึ้นกับดอลลาร์แลวจะเกิดอะไรขึ้นกับทอง,งอคำในระยะหนึ่งปีแล้วกันหนึ่งปีและระยะยาวหนึ่งปีหลังจากนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วก็ ระยะยาวจะเกิดขึ้นคือผมว่าตอนนี้ต้นไม้เนี่ยในฝั่งของขั้วตรงข้ามมันมันเติมโตแล้วครับนี่คืออเมริกาต้องการที่จะตัดตอนจีนถูกไหมฮะการทำเทรดวอลก็กะให้จีนพังเนาะฟองสบู่อสังหาเศรษฐกิจก็คือทําให้จีนล้มครับหรือไม่กระทาั่งการความบาตรัเสเซียเนี่ยเขาต้องการอะไรอะ่ะมันคือเอายาฆ่ายามาฉีดแล้วนะ ถู้ไครับเขาคิดว่าอย่างอิหร่าอนอย่างเงี้ยครับอิหร่านเนี่ยเศรษฐกิจพังยับนะครับอิหร่านเป็นหนึ่งในประเทศที่มีทรัพยรที่เยอะมากนะครับแล้วก็สีดีดนะแต่ว่าพอเจอความบาดไปเนี่ยไม่มีใครรอดเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยครับไม่มีใครที่โดนความบาดแล้วรอดสักคนนะสักคนใช่ใชครับก็คือรัฐพรพราพนาศูนยงเช่นเกาหลีเหนือรอดไหมอ่ะไม่รอดเลยครับเอาเอามาในมุมเศรษฐกิจเนาะในมุมเศรษฐกิจว่ามันไม่ได้โตต่อ คือหงอิกเลยครับก็เหนือเกาหลีใต้กเกาหลีใต้ตวาตัวเอาตัวเอากเหนือเหมือนเดิมนะครับ uh. อิหร่านก็โดนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่เอเมริกาใช้ไพ่ตายเนี่ยความบาดเนี่ยก,กะให้รัสเซียเนี่ยราบพนาสูตรเหมือนกันเขามีคําพูดเลยว่าเงินรัสเซียจะกลายเป็นขยะเลยนะครับเงินรูเบิลจะเป็นขยะรัสเซียจะย้อนหลังไปร้อยปีนะครับแต่พันราบพนาสูตรล้มละลายอย่างนี้เลยครับรัเสเซียนะ ออหรือแม้กระทั่งจีนเองที่ถูกความบาดเนี่ยที่ถูกกดดันอย่างหนักเนี่ยเขาบอกจีนจะแย่แล้วแต่วันนี้เนี่ยไอ้ต้นหญ้าต้นนี้เนี่ยมันไม่ตายแล้วครับมันโดนความบาดมันโตเกินเป็นต้นหญ้าแล้วกลายเป็นว่ายิ่งไปฆ่าญ้ายิ่งไปช่วยให้เขาโตเพราะกำจัดวัชพืชให้เอาสีเออื่เนียพูดดีว่ะหลอ่อหลอ่อใช่ครับตอนนี้เนี่ยถามว่ามีมีใครกลัวเปล่าว่ามันจะความความบาดมีใครกลัวบ้างไหม แต่กับการมีคนกลัวแบบว่าเออ่ว่าแบบไม่มีน้ำมันใช้นะครับมันแพงอย่างเงี้ยเอเอกลัว,วาอีกนะเอเอกลายเป็นข่าวมนันตีกลับมาทางนี้หมดเลยเนาะจริงๆเออแล้วทําไมคนถึงเข้าไปต่อคิวเข้าร่วมกลุ่มบริกเลยครับแม่ทั้งตุรกีที่อยู่ในนาโต่ะยังต้องสมัครเข้ากลุ่มบริกเลยครับถ้ามันไม่มีผลประโยชน์กลับมาให้ครับหรือเวเนหรือตุรกหรืออียิปต์อะไรเงี้ยมันต้องเข้าไปครับเขารู้ว่าการกลุ่มบริกเนี่ยก็เป็นการ อืมบอลล็อกอะ่ะกับขัวโลกเดิมอะ่ะแม่อเมริกาเข้ากลุ่มบิกไปแล้วอเมริกาไม่เข้ากลุ่มบิกบ้างเรยจันพงจบลยนั้จริงอะ่ะก็ก็ค่อจบแล้วไม่ต้องไม่ต้องมาลังไงละเอ๊ะงงใครเป็นใครวะนนี้ <c oughs> เออนะครับนะครับก็นั่นแหละก็เห็นภาพดังนั้นเนี่ยนะครับจันพงผม็คะบอกว่าหน่อของตรงนี้มันโตขึ้นมาแล้ว,วครับมันไม่กลับไปแล้วฮะเหมือนคุณเหมือนเหมือนผมเคยรังแกเด็กอะ ตบเด็กตบเด็กตบเด็กเด็กมันก็ยอมยอมยอมครับขอโทษครับขอโทษวันหนึ่งตบเด็กเด็กมันมันสู้อ่ะอืมแล้วเราก็เฮ้ยเดี๋ยวข้าวหน้านะเว้ยเดี๋ยวข้าวหน้ามาด้วยกับกลับกลับพอเห็นภาพไหมโอเคตบเด็กตบเด็กเด็กมันเริ่มสู้ไว้แล้วเด็กมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเราแก่ลงอ่ะไอ้ปุ้งผมแก่ลงเรื่อยๆนะเด็กมันโตขึ้นอ่ะตอนเด็กๆเนี่ยผมก็ตบไปเนี่ยเด็กก็ยอมใช่ไหม เด็กเริ่มโตวัยรุ่นตบเป็นบุบเริ่มไม่ยอมแล้วเว้ยเริ่มมันเริ่มกันแล้วเว้ยเว้ยตบไปปุบมันเริ่มตบกลับแล้วเว้ยเอ้าชิบหายตบกลับวะต่อไปแล้วเดินขึ้นเฉยมันก็กระทึกลยครับอนุญาตครับผมบุสาถามให้ตอบสั้นๆนี่ครับฟันธงเลยครับจานต้นไม้เริ่มมัน้วยกคำว่าต้นไม้ผมรู้แล้ะเขาอยากรู้ว่าดอลล่าจะแบบ ทองราคาเท่าไรต้นไม้เพราว่าดอลลาร์เนี่ยดอลลาร์เนี่ยยังไงก็ยังอยู่เลยนะครับแต่สเต็ปแรกเนี่ยสามพันให้เห็นปีหน้าก่อนนะครับเราไม่ใช่ตามเหตุตามบาจใจเนาะเราไม่ได้แบบว่าทํานายอนาคตโดยที่ไม่มีหลักเหตุผลนะครับล้านตอนกูพูดได้ล้านตอนเว้ยนะครับแต่ว่าตามเหตุัจจัยแล้วกันนะครับเอาเอาที่มีหลักฐานเอาที่มีแบบกูรูเขา เขาเอางี้ครับโกเบนแซกเนี่ยนะครับเต็รนปูงเขานั่งเนี่ยนักวิเคราะห์เนี่ยนั่งคิดจนหัวงอกเขาบอกสองพันเก้าปีหน้านะฮะเอาอาจารย์คิมนั่งเทียนหมื่นดอนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะฮะอาจารย์นะครับผมให้เกียรตินะโกเบนแซกแล้วกันอุตสาห์บอกสองพันเก้าแล้วนะครับกูรูเมืองไทยเราคงจะต้องตามเขานะครับสองพันเก้าสองศูนย์สองห้าฟันธงนะครับวงเล็บตามโกเบนแซกนะครับผม S <S <k ills> อ๋อะไรดอลลาร์ล่ะแปลแป,ลป,ลปลว่าอิ p a c t จะต่อดอลลาร์มากขนาดไหน,นจะเห็นสมมติประกาศออกมาจะเห็นทิศทางแบบประเทศที่ใหญ่เทดอลลาร์เลยไหมครับจากรีเซ r ร์อะไรเงี้ยเริ่มแบบแ <ผม S 1> ต่ผมอ,อยากจะรู้ว่าวอันนี้นะถ้ากลุ่มบริกนะออกสกุลเงินมานะครับแล้วก็ใช้ทองคําและเป็น CBC นะเราต้องมาดูต่อไว้ว่าการค้าขายเนี่ยในสกุลตรงนี้เนี่ยมันมันเพิ่มเท่าไหร่นะครับแล้วก็การตัดขาดจะมีมากขึ้นด้วยไหม ซึ่งจริงเทรนด์ตรงนี้ผมมันชัดเจนมากการดีจิทัลไลฟ์ต้องมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆคนใช้ของจีนของอะไรเงี้ยมากยิ่งขึ้นแล้วทําให้คนที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มอะ่ะจะต้องเริ่มแปลาคกไหมเขาก็เล็งๆว่าแล้วยุโรปล่ะยุโรปเนี่ยจะเข้ากลุ่มบริกไหมหรือเข้ามาคุยไหมตอนนี้เนี่ยอเมริกาเองก็เสียพันธมิตรไปเยอะนะครับเยอะมากนะครับตอนนี้เหลือแค่ยุโรป G7 ต้องอยืนยันว่าในฝั่งญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก็เพึ่งพาจีนเยอะเนะยครับแล้วอยูย่<ล>ในไอ้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้อะเพึ่งพาจีนเยอะถ้าอาสัญนาคือว่าแล้วประเทศที่จะเข้าเป็นรอบที่สามวันนี้เราเริ่มรอบสองใช่ไหมครับสมาชิกแล้วเพิ่มขยะปีึ้นเรื่อยละเรื่องอะไปีเรื่อยๆละคำถามคือมันก็ต้องเริ่มกินส,ส่วนไปถูกไหมฮะเออแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องดูว่าอันนี้ตามตามตามนักวิเคราะห์หลายคนนะครับอาจารย์ผมเขาก็บอกว่า มีโอกาสจะนําไปสู่การเกิดสองครามถามว่าวจริงไหมจริงสมมติผมตบเด็กอะตบไปมันเริ่มมันเริ่มกันแล้วว่ะเริ่มกันแล้วเอาไว้ถ้าปล่อยไปเนี่ยมันมีแต่ต่อโตขึ้นเราจะแก่ลงเปน็นยไงนะแต่ทำไงบลบเลยถูกไหมฮะจะปล่อยมันจะปล่อยให้มันโตทําไมอะ่ะจะปล่อยให้เด็กมันโตทําไมอะครัถูกไหมฮะถ้าปล่อยไปยังไงกค็คือนี้ผมดูก็รู้อะปล่อยปล่อยไปเลื่อยไปอย่างเงี้ย ใครจะอยู่ใครจะไปมันดูออกนะโอเคโอเคนะครับอืมนั่นแหละแต่ว่าการเปลี่ยนผ่านเนี่ยไม่ไม่เคยเปลี่ยนผ่านด้วยกิจกุหลาอยู่แล้วครับการเปลี่ยนผ่านอํานาจเนี่ยมันเจ็บปวดเสมอนะครับในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสจะเกิดสงครามนั่นเองที่เขาคัดครามใหญ่สงครามใหญ่แบบทวโรกซึ่งจริงวันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเกิดแล้วนะ บางคนถือว่าเข้าไปแล้วด้วยซ้ําเพราะว่าในประวัติศาสตร์หลายครั้งที่ผ่านมาจุดเริ่มต้นของสงครามมันจะไม่ชัดเจนแต่พอมันจบอะเราไม่ย้อนดูอะมันจะค่อยมาเคาะกันว่าจุดจุดเริ่มจริงๆอยู่ตรงไหนนะครับออืมไม่ไม่ได้ครับเพราะจริงแต่รัสเซียบุกเนี่ยแล้วก็นาโตเข้ามาช่วยยูเครนมันก็คือสงครามแล้วนะนาโตรัสเซียแล้วนะอ่แล้วรัสเซียมีใครแบกก็ต้องมีจีนนะถูกไหมฮะรัสเซียนี่ไม่ใช่คนเดียวนะครับต้ารัสเซียคนเดียวนี่ไปนานแล้วแต่นั้นเนี่ย อาเซียเนี่ยก็จะอยู่กับจีนนะครับมันคือสงครามแล้แต่ว่าเป็นสงครามที่ยังไม่ได้ลบกันสองยักษ์อย่างเงี้ยครับที่พี่เคพีบอกเนี่ยม,มันคือสองยักษ์ไม่ได้ตีตรงๆครับต้องทาสงครามผ่านตัวแทนเราไม่หน้จะโดนนี่สิเนี่ยอันเนี้ยผมผมมองว่าเขาอะทำสงครามผ่านตัวแทนอยู่แล้วนะครับแล้วผมเชื่อว่าฝั่งบริกเองก็รู้อิหร่านรัสเซียไม่รู้เหรอรู้ดิถูกปะเอาเลยเพนไม่รู้แหละแต่ว่าสง แต่ว่าสงครามตัวแทนเนี่ยมันไม่ได้จบกันที่ฝั่งหนึ่งราบครับแต่จบที่ฝั่งหนึ่งเศรษฐกิจพังหมือนเช่นตอนรัสเซียสงครามเย็นนะครับรั mm hmm. เสเซียแตกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าโดนนิวเคลียร์นะครับรั <c oughs> เสเซียแตกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าโดนเครื่องบินไปถล่มนะฮะแต่เพราะเศรษฐกิจพังครับ,อ,รบอันอันอันนี้อันนี้อันนี้คือบรรลุปเป้าหมายจบสงครามเย็นสงครามเย็นนี่หลายสิบปีนะครับจนเราไม่รู้ว่ามันเริ่มตรงไหน,นไม่รู้เลยมันแบบมันคลุมเครือมากอะ่ะมันคือความขัดแย้งของสองอำนาจอะ แล้วก็แข่งกันเทคโนโลยีแข่งกันเรื่องการค้าแข่งกันเรื่องของลบสงครามตัวแทนอย่างเงี้ยใช่ใช่อ่ะบางคนบางคนบอกว่าเริ่มตั้งแต่จบสงครามโลกครั้งที่สองก็ถือว่าเข้าเลยบางคนใช้โคดของวินสตันเชอร์ชิลตอนที่บอกว่าตอนที่เรียกอีกฝั่งหนึ่งว่ามาเหล็กว่าเป็นจุดตัดก็นั่นแหละมันคลุมเครือมากว่ามันเริ่มตรงไหนแต่จบแบะร่วมกันว่าตอนตอนโซเวียตแตกตอนกำแพงบริลินล่มเนาะเอใช่ตัวเนี้ย สงครามตัวแทนแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าเป็นสงครามที่จะผานจะผานตัวเงินนะครับอย่างเช่นที่จะบอกว่ารัสเซียทำไมไม่ไม่ไม่จบเกมอะฮะแล้วรัสเซียไม่จบเกมแล้วใครใครกำลังเบินเงินแข่งละก็ต้องนาโตถูกไหมครับอเมริกาเนาะเบออินเงินแข่งกันไปรวมถึงตรงอิหร่านครับอิสราเอลเนี่ยก็ต้องเบินเงินกระจายลูกหนึ่งพอสิบหกล้านทนี่ผมบอกอะแล้วถามว่าจะอยู่ได้เท่าไหร่อ่ะคุณมีเทคโนโลยีที่สุดแต่แตคุณมีจํานวนลูกเยอะเท่าไหร่ ก็เห็นภาพเป็นภาพคือ,อ,อตะกี้จะเสริมมาว่าแม้แต่ตอนนี้ยุโรปก็เริ่มทะเลาะก,กันเองแล้วทะเลาะก,กันเองในภาครัฐกับเอกชนครับล่าสุดก็คือทางโ o l k s w a g e n น่ะเขาซี o โเขาเขาไม่เห็นด้วยเลยนะไม่เห็นด้วยกับการไปตั้งภาษีกับ EVG จีแบบนี้ถึงแม้ว่าโ o l k s w a g e n จะจะค่อนข้างได้รับผลกระทบหนักจากการพัฒนาขึ้นขนอง EVG จีนก็ตามแต่ว่าด้วยเครือของเขาเองอ่ะหรือว่าด้วยลูกค้าเขาเองก็อยู่ในจีนเยอะหรือว่านั่นแหละ ขั้นตอนการผลิตอะก็ต้องพึ่งพาจีนเยอะเขาบอกมองว่าการที่ยุโรปทําแบบนี้คือการสร้างศัตรูกับจีนแล้วพวกเขานี่แหละจะยิ่งเจ็บเข้าไปใหญ่คือกลายเป็นอย่างที่พี่คิมบอกอะคือไปฉีดยาฆ่าญยาใส่เขาอะตอนนี้เขาไม่ตายแล้วนะแต่กลายเป็นว่าไอ้มลพิษมันขึ้นมาใส่เราเองโดนเองอะโดนเองโดนเองตอนนี้ก็ไม่ผมเลยสนใจคาว่าระวังนะเผ่อยุโรปจะขอเข้าบริสขึ้นมา มัน,มนต้องมีคนเ,เสียงแตกเสียงแตกอันนี้เนี่ยเขาก็มีการคิดว่าพวกฮังการีอย่างเงี้ยครับพวกตรุรกีอย่างเงี้ยอ,อาจจะแปลพักเพกกราะตุรกีนี่ก็ฝั่งรัสเซียอยู่แล้ว<า>นะครับนะตรุรกีนี่ก็ก็เป็นลูกพ่อแง่แมงงอนอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเห็นการแปลพักเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยครับอันนี้ก็ต้องดูเนาะนั่นแหละนั่นแหละก็ลองดูต่อต่อไปนะครับอันนี้คิดว่กินอยู่นานแล้วปงต้องรีบปิดแล้วสรุปเลย โอเคก็จะก็ก็เอาสรุปเป็นพอย์ๆแล้วกันพอยสั้นๆว่าเพราะว่าจริงๆเนื้อหาค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะวก็เอาเอาที่ว่าวันนี้ตั้งคําถามขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าบริษัทประกาศสกุลเงินขึ้นมาจริงๆใน,ในมันจะมีการประชมุมครั้งสําคัญเนาะในช่วงปลายเดือนนี้ที่ประเทศรัสเซียด้วยเป็นการประชุมใหญ่ของบริษัทนะครับซึ่งหนึ่งคนก็จับตากันว่า น่าจะมีการประกาศสมาชิกใหม่จํานวนมากรลนไทยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นคือแต่จำนวนมากไม่เท่าไหร่ประเทศก็เป็นประเทศสำคัญๆที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือถ้าไม่ใหญ่เนี่ยมองไปที่ทรัพยากรแล้วก็จุดเชื่อมโยงของโลกเนี่ยจะจะอยู่ในหมวดหนึ่งของสินค้าพกพันอก์รเสมอไม่ว่าจะเป็น <S <S สินค้า,าเกษตรเอ่อตัวของแร่มีค่าหรือว่าจะเป็นน้ํามันคือกลุ่มที่เกี่ยวกับพลังงานคืออย่างในอาเซียนเราอะ่ะก็จะ represent ในเรื่องของสินค้า,าเกษตรในเวทีโลก นะครับประมาณนี้คนก็คนก็เชื่อมโยงก็มองกันทีเนี้ยไม่มีใครอีกเรื่องหนึ่งที่ดูจะมีคนเดียวแหละที่คาดการว่าเฮ้ยให้จับตาดีๆก็คือเรื่องของการประกาศสกรนบริสก็คือจิมริการ์ดนี่แหละที่เขาพูดขึ้นมาแล้วมันน่าจะอิมแพคหลายๆอย่างเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์โลกด้วยนะครับสําคัญกว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เราติดตามมาตอนนี้อีกในเรื่องของสองครามวันนี้ก็เลยมาถามความคิดเห็นพี่คิมว่าเ้ย ไม่เห็นมีใครพูดแบบริกาดเลยพี่แล้วสําหรับพี่คิมล่ะมันมีเนระดัสำคัญขนาดไหนนะครับแล้วนักลงทุนเองเนี่ยจะต้องเตรียมตัวหรือจับตาอะไรบ้างนะครับซึ่งคร่าวๆเนี่ยในมุมมองของพี่คิมอาจจะไม่ได้ตัดสินว่าอะไรสําคัญกว่าอะไรแต่ว่าพยายามแกะมุมมองริกาดว่าทําไมเขาถึงมองอย่างนั้นแล้วมันน่าสนใจยังไงอย่างแรกเลยก็คือเออพูดถึงสงครามก่อนว่าทําไมอ่ะเราเราเห็นการโจมตีที่แบบ ที่แบบสร้างความเสียหายกันมากขึ้นแล้วก็มีความขัดแย้งที่แรงขึ้นชัดเจนระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลที่มีการบุกกันแล้วอ่ะมีการโจมตีในพื้นที่สําคัญสำคัญแบบแบบแทบบแบบจะมองเห็นถึงความสงครามเต็มรูปแบบแล้วได้ซ้ําเพราะว่าอเมริกามีการมีความชัดเจนว่ามีการเรียกอเมริกาเข้ามาช่วยมีการเรียกสัภพะกาลังต่างๆเรือรบก็เข้ามาแล้วอะไรเงี้ยนะครับทําไมถึงคิดว่าไอ้เรื่องการประกาศสกุลนูนบริษมันถึงมันถึงอิมแพกมากกว่านี้พี่เขียนว่าพยายามชี้ให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสงครามไม่ว่าจะรบกัันยงงไ หัวใจสําคัญที่จะชี้วัดชัยชนะมันคือเรื่องของเศรษฐกิจคือพยายามทําให้เศรษฐกิจประเทศหนึ่งพังแล้วฝั่งนั้นนั่นแหละที่จะล้มหายได้จากไปหมายถึงว่าจะจะแพ้พ่ายจริงๆอะแพ้กันที่เศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถ้าวางภาพดีๆว่าตอนนี้การที่พื้นที่ยูเครนมีสงครามที่ยืดเยื้อกับตะวันออกกลางยืดเยือ้อยืดเยื้อไปเรื่อยอมันเหมือนเป็นการล้อมพื้นที่ของของยุโรปเองที่ อย่างที่เห็นอ่ะผลกระทบจากการแซงชั่นรัสเซียคือทาให้ยุโรปบาดเจ็บหนักขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนเป็นบางอย่างนะถ้าจะชี้วัดไปว่าตอนเนี้ทางฝั่งรัสเซียทางฝั่งกลุ่มก้อนของบริษเองอ่ะก็กดดันให้ฝั่งที่เป็นกลุ่มอํานาจเก่าไม่ว่าจะเป็นยูหรือว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกามีเศรษฐกิจที่ร่อยหรอลงไปเรื่อยๆทั้งปัจจัยของตัวเองเองที่มีหนี้เยอะแล้วก็กับเรื่องความแบบความขัดแย้งความอะไรต่างๆเนี้ยสุดท้ายมันดูจะเข้าตัวพวกเขาหมดเลยนะครับ นี่แหละก็เลยเล็งเห็นถึงจุดนี้ว่ามันเป็นยุคสมถอยเรื่อยๆทีนี้ย้อนกลับมาว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในในในกลุ่มก้อนในแง่ของบริษัทนะครับว่ามันเหมาะสมยังไงก็ค่อข้าสรุปตามบริการนั่นแหละว่ามันเป็นการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่ประชากรก,รก็ครึ่งหนึ่งของโลกขนาดเศรษฐกิจหนึ่งในสามของโลกแล้วถ้ามันไม่ใช่แค่หนึ่งในสามอย่างเดียวแต่ว่าเจาะลึกไปทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ํายันเทคโนโลยีล้ํา บริษมีครบหมดเลยคือถ้าบริษัทตัดตัวเองออกจากอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่ง EU ฝั่ง G7 นั่นแหละก็คือจะรวมญี่ปุ่นเข้าไปด้วยฝั่งของสหรัฐอเมริกาถ้าตัดตัวเองออกไปปุ๊บเนี่ยอยู่กันเองได้แต่กลายเป็นว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะอยู่กันไม่ได้เพราะว่าเวัตถุดิบต้นน้ํามันจะหายไปพวกเขาจะต้องเจอเงินเฟ้อเจอวิกฤตกันหนักๆวิกฤตเศรษฐกิจกันหนักๆน,นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยที่เห็นว่าตอนนี้กลุ่มบริษดูจะมีความแข่งแร่งมากขึ้นเรื่อยๆทำไมห,หลายๆประเทศถึง ถึงมีการเขาเรียกอะไรการเพิ่มสมาชิกเนี่ยไม่ใช่ว่าบริษัทมาชวนแล้วคือพยายามมาโน้มน้าวนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบเข้าโดยเลยเลยตามเลยแต่จะเห็นได้ว่าสมาชิกในร่วงช่วงหลังๆอะกลายเป็นกลุ่มก้อนประเทศเอ,อื่นๆนี่แหละที่ดูสนใจที่จะเข้าบริษัทมันดูมีแดงดึงดูดเข้ามาแล้วอย่างที่พี่คิมเปรียบเทียบว่าเหมือนกับตอนนี้พวกเขาโตเกินจะเอายาฆ่ายามาฉีดแล้วถ่ายแล้วอะกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วอะคนที่ฉีดอาจจะอาจจะได้รับผลกระทบเองอะไรแบบนี้นะครับ hmm. เพราะฉะนั้นก็ตามที่ เออคนริิาาเห็นเลยว่ามันมีความเหมาะสมอยู่ที่อาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าไวท์เปเปอร์ถ้าเป็นภาษาคริปโตนะไวท์เปเปอร์คือเป็นแนวคิดที่เออสตรองขึ้นมาแล้วกับการเกิดสกุลเงินใหม่ทีนี้ก็เลยมาคุยกันเรื่องของความเป็นไปได้ว่าจะเป็นไงบ้างนะครับก็ก็คิดว่าโมเดลเก่าๆเ,เรื่องของโกลด์มาตรฐาหรือแม้แต่ว่าการล้อนสกุลเงินแบบที่ใช้กันหมดทั้งภูมิภาคอย่าง,อย,าง uro, อ,อ,อย่างเงินยูโรอ่ะคงไม่ได้เกิดเป็นภาพนั้นหรอกเพราะว่า มันก็มีเหตุผลหลายๆอย่างเลยที่ที่ท,ที่มันไม่ควรอะ <c oughs> คือคือ,คอมันต้องแลกอะไรเยอะแต่ว่าจุดหนึ่งที่เป็นไปได้เลยก็คือสกุลเงินระหว่างกลางที่ใช้เชื่อมโยงระหว่างประเทศในการค้าขายในกลุ่มเราเนี้ที่เข้ามาแทนดอลลาร์ไง mm. เพราะแปรตบริษค้าขายกันเองก็ยังใช้ระบบดอลลาร์อยู่มันเป็นมันเป็นสรรมการบางอย่างที่แปลกว่าเราพร้อมที่จะตัดเขาออกแล้วแต่ก็ยังก็ยัง,ย,งยังใช้อยู่ยังไปเชื่อมโยงกับอัธิปไตยของดอลลาร์อยู่ยังเชื่อมโยงกับการทิมเงินของดอลลาร์อยู่ใ,ในในความเสี่ยงต่างๆนะ เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาถามว่า Impact เป็นไงบ้างพี่คิมเปรียบเทียบว,ว่าสเสมือนกับว่าถ้าอยู่ๆมีการค้นพบแร่ใหม่ที่เหมือนทองคําแต่ดีกว่าทองคําจะกระทบทองคําแค่ไหนกระทบมากอันนี้เหมือนกันถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันคือการเกิดเงินสกุลใหม่ที่กําลังจะทําหน้าที่แทนดอลลาร์แล้วทําได้ดีกว่าเพราะว่าเว v e r เศรษฐกิจหนึ่งในสาของโลกคเ v e r ์เราก็เป็นพื้นที่ที่กาลังจะโตโเว v e r ประชากร ครึ่งหนึ่งของโลกเพลเวอร์ cover, พื้นที่ที่มีเปัจจัยทางเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นน้ำายันปลายน้ำเพราะฉะนั้น impact มากต่อดอลลาร์หนึ่งคือก็ต้องจับตาราคาทองคำด้วยก็ไม่ไม่กล่าวมากไม่ฟันธงแบบไปไกลมากเอาแค่ว่าคิดว่าถ้าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้จริงอะสักสามพันเหรียญในปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นไปได้คือที่ราคาทองคำจะขึ้นไปเพราะมุมนึงอาจจะด้วยความเก็บของเยอะแล้วแล้วก็ต้องมาคุยกันอีกทีด้วยว่าจะเอาทองคำมาเกี่ยวข้องจะมาแบกขนาดไหนนะกับ แต่สิ่งที่น่าจับตาก็าคือ Impact ต่อดอลล่าร์ว่าจะทําให้ลดบทบาทดอลล่าร์ขนาดไหนอํานาจหรือว่าไปถึงนรืองของเศรษฐกิจอเมริกาความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยอันนี้คือจุดที่ Impact มากแต่ก็ยังค่อยๆให้จับตาตรงที่ว่าดูได้ว่าถ้าล n c h ออกมาจริงๆแล้วจะมีคนใช้มากขนาดไหนจะโตได้มากขนาดไหนนะครับก็ยังค่อนข้างต่อเป็นกลางๆแต่ก็จริงแหละเพราะว่ามันก็มีมันก็มีหลายอย่าง ที่จะต้องเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าประกาศออกมาแล้วเราค่อยคุยกันโอเคอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวต้องมาคุยอันอันเนี้ยน่าจะอิมแพ t มากกว่านี้ตรงที่ว่าสมมติไวไปเปิลออกมาแล้วนะแต่นี้ยังอยู่ในขั้นการคาดการณ์อยู่เลยว่าจะมีไหมนะครับไวไปเปิลนี้ครับผมก็เพื่อนจันจันปูงจาได้ไงครับช่วยตอบตัญหาธทมข้อนี้หน่อยจําได้ไงวะนะฮะบคุณทุกทายนะนวิทย์ก็บอกว่าเนี่ยครับยังไม่จบอีกนะครับเนี่ย เดี๋ยวไปยู่งอหลังนะครับเชี้ให้ด้วยนะครับเ <Okay, S 1> อาหน้าต้องแยกเป็นสองคลิปนะครับธรรมะอันหนึ่งนะครับดาบธรรมะนะฮะ๋อ้นขนาดนั้นเราไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งนะครับก็ไปไป,ไป,ไปฟังเ,ออเขาเรียกอะไรกูรูธรรมะเยอะเดี๋ยวนี้<อ>ประเทศไทยหลาย <laughs> หลากหลายสายนะครับติดตามได้ในเออะไรนะรายการพี่หน่วงพูดก็สวยนะครับพก็สวยนะครับ ก็จริงก็ผมกับนันปุมไม่ได้ตั้งแค่แหม่หม้อมอยครับพอดีเราก่อนเริ่มคิดแล้วก็ม้่มอยอยู่แล้วเนาะก็แค่ครั้งนี้ผมสงสัยธรรมะไอ้เจ๋ก็เลยถามนันปุ่มนะครับไม่ได้กะจะทําเป็นรับเป็นสาจริงจังขนาดนั้นนะฮะแต่ถ้าแต่ถ้าใครชอบเนี้ยเนียลองมาแซวแซวเล่นๆตอนที่เรานอกเรื่องก็ได้นะเพราะว่าเปิดฟลอร์ให้เราได้แบบคุยกันนอกเรื่องได้ที่ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับ อ่าโอเคก็ฝากนะครับห้องเรียนวงในอนุญาสังหาด้วยนะถ้าวงในยังสังหาจะติดตามวิเศษก็ห้องเรียนวงในนะครับสอบสมัครชิพค่าล่างได้เลยนะครับหรือว่าเรียนสังหาก็ผ่านแอดไลน์แอดกินพอร์ตไลได้ด้วยนะครับแต่คนที่แบบมีเครดิตนะอยากจะลงทุนในช่วงที่อสังหาราคาดีเนี่ยนะครับถือว่าเหมาะมากนะครับแต่ว่าผมเป็นแนวคอมมอนเซนต์ไปดอยหรือเปล่าลาคนไม่ดอยหรือเปล่าบอกเลยที่ทำจากบ้านมาคุณธรรมแน่นอนคุณธรรมแน่นอนนะครับอสังหาที่มีคุณธรรมนัคือ <laughs> มีทำนะครับทำคือ Make เซน s ์มีขั้นตอนนะครับซื้อแล้วให้คนเช่าเช่าได้ค่าเช่าค่าเช่ามาจ่ายค่าผ่อน Make เซน s ์ <c oughs> นะครับไม่ได้หวังมันโนว่าราคาจะขึ้นจะรวยเร็วหวังเกินจริงไม่อยากจะทําต้องค้นหาให้ดีหาเยอะๆตามเทรนด์ของโลกตามเทรนด์ของพื้นที่นะครับครับ <c oughs> เป็นคุณคือดีกับคุณครับเพราะว่าอะไรฮะค,รคุณมีเครดิตดอกเบีย้ยต่ําๆไม่ใช้เราจะเก็บเอาไว้ทําไมนะครับ ต้องใช้นะฮะเครดิตเนี่ยนะครับใช้ในสวัสดิไม่ได้นะครับแต่ใช้ในโลกมนุษย์ซื้อสังหาได้นะครับผมเชียบมาไงวะไอก็บหน้าจอนีนะครับคุณทําบุญคุณได้ใช้ชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าแต่ถ้าคุณมีเครดิตไม่ใช่ชาตินี้เนี่ยชาติหน้าใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้ชาตินี้นะครับโดยเพราะเครดิตที่มาจากมหาชนนะครับใครทางานราชการทํางานบริษัทยักษ์ใหญ่คุณต้องใช้ในโลกนี้ในประเทศไทยของเราด้วยนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากใช้เครดิต ไม่ต้องไปรอชาติหน้านะครับกดแอดนาที่แอดไลน์คิมพอล์บรตตี้ไลน์ฮะผมจะใช้วิธีการใช้กริตอย่างคุ้มค่าเต็มที่แล้วก็ประหยัดสุดที่คุณครับอ่ะวัี้ทุกคน,คกคนเจอกันนะครับไม่ครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยเอกคุณครับตัวโต๊ผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ด้นีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสิเชื่ออย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสนนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริเ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความงามมั้ต ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับหวัง่าจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ